สวัสดีพี่ประภาสและเพื่อนทุกท่านนะครับสวัสดีครับเบอร์สวัสดีเพื่อนได้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่เพจลงทุนกล้วยๆเพราะการลงทุนเป็นเรื่องง่ายเป้าหมายคือการเกษียณนะครับวันนี้ผมกับพี่ประภาสอยู่ในเอพิโซดที่112นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อที่หลายคนที่ติดตามช่องเรามานะอาจจะเซอร์ไพรส์นะว่าทำไมวันนี้มาคุยเรื่องตลาดหุ้นเวียดนามนะครับก็คือชื่อหัวข้อว่าภาพหลอนวิกฤตต้มยำกุ้งในตลาดหุ้นเวียดนามนะครับจั่วหัวอย่างนี้หลายคนอาจจะแปลกใจว่าเฮ้ยมันเกี่ยวกับต้มยำกุ้งยังไงนะครับอันนี้เกริ่นสั้นๆเป็นน้ำจิ้มให้ฟังก่อนว่าพอดีเมื่อไอ้สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยจนถึงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาอาจารย์ประภาสได้ไปที่ตลาดหุ้นเอ้ยที่เวียดนามไปที่เวียดนามเพื่อไปหาคำตอบบางอย่างในฐานะนักลงทุนแนว VI เนี่ยว่ามีคำถามบางอย่างมีข้อสงสัยบางอย่างที่กังวลและก็ดูมีความน่าสนใจเหมือนกันเกี่ยวกับไอ้ประเด็นตรงนั้นนะครับในตลาดหุ้นเวียดนามซึ่งก็มีเกิดให้ฟังว่าสิ่งที่กังวลอย่างนึงเนี่ยคือสถิติหรือว่าภาพต่างๆของตลาดหุ้นเวียดนามเนี่ยมันคล้ายกับวิกฤตต้มยำกุ้งที่ไทยเคยเจอเมื่อปี40เลยนะครับซึ่งเป็นวิกฤตใหญ่มากนะครับแล้วก็สืบเนื่องมาจากว่าตลาดหุ้นเวียดนามเนี่ยก็ร่วงมาจากต้นปีเนี่ยประมาณสัก40กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับใช่แต่ว่าหลังจากนั้นก็มีเด้งขึ้นมาประมาณสัก 20% นะครับครับไอ้ตรงนี้เนี่ยก็เชื่อว่าคงมีหลายคนที่มองตลาดหุ้นเวียดนามและยังไม่ได้เข้าไปรวมถึงไม่ยังไม่ได้ใส่เงินเข้าไปเยอะในการจะมองว่าเฮ้ยมันเป็นโอกาสหรือเปล่าล่วงมาเยอะขนาดเนี้ยนะครับอาจารย์ประภาสก็อาจจะเห็นมุมนั้นเหมือนกันว่าน่าจะเป็นโอกาสแต่ก็มีความกังวลว่ามันหลายอย่างภาพมันคล้ายกับต้มยำกุ้งที่บอกไปนะครับดังนั้นเดี๋ยววันนี้มาฟังกันเต็มๆว่าเหตุผลที่อาจารย์ประภาสเนี่ยไปตลาดหุ้นเวียดนามรอบนี้คืออะไรอันนี้ไปครั้งแรกเลยใช่ป่ะครับครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยนะแล้วก็สองก็คือว่าสิ่งที่กังวลสรุปว่าได้คำตอบยังไงนะครับแล้วก็อาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรรวมถึงว่าจะมาแชร์ภาพพฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดหุ้นเวียดนามในตลาดเวียดนามพูดผิดนะครับไปตลาดเวียดนามในห้างร้านในตามสถานที่ต่างๆเนี่ยว่ามันเป็นยังไงบ้างซึ่งใครที่เคยไปมาแล้วผมก็เป็นคนหนึ่งที่ไปมานะแล้วก็ดูจาก Facebook อาจารย์ประภาสที่แชร์บางเรื่องเนี่ยก็พบว่ามันก็ไม่เหมือนกันแล้วนะขนาดผ่านมาไม่กี่นะครับอ๋อเหรอโดยดังนั้นนะใครเคยไปแล้วเคยได้ยินมาแล้วเนี่ยลองฟังอีกครั้งนะครับอาจจะได้มุมอื่นๆหรือว่าได้อะไรที่มันแตกต่างออกไปก็ได้นะครับเอาแค่ไปซื้อของกัน5ทุ่มเที่ยงคืนอย่างนั้นแหละก็ไม่เคยเห็นละครับว่าหรอแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้ไปดึกขนาดนั้นด้วยแหละนะโอเคก็พฤติกรรมผู้บริโภคไงโอเคเดี๋ยวลองมาติดตามกันนะครับก่อนไปฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับแล้วก็จะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปนะครับเริ่มที่คำถามแรกทำไมพี่สนใจไปเยี่ยมชมตลาดเวียดนามครับโอเคเบิร์ดนะก็จริงๆแล้วเนี่ยอยากจะท้าความมาถึงเมื่อครึ่งปีที่แล้วเบิร์ดเมื่อตอนต้นปีอะต้นปีเลยดีกว่านะครับเมื่อตอนต้นปีนะครับก็จะมีกลุ่มลูกศิษย์ของเรานี่แหละนะ ก็ไปร่วมสัมมนานะจะมีสัมมนาเวียดนามใช่ไหมตลาดหุ้นเวียดนามอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไปกันนะครับแล้วกลับมาเนี่ยก็โอ้โหตื่นเต้นกันใหญ่เลยนะแล้วก็ซื้อหุ้นกันเต็มเลยนะซื้อหุ้นกันเต็มเลยนะครับประมาณนี้ แล้วก็ แน่นอนว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งนะที่ลูกศิษย์เนี่ยก็มักจะหวังดีกับพี่เสมอนะครับก็จะมาชวนซื้อหุ้นเวียดนามนะถ้าเราคุ้นเคยกันเนี่ยนะก็จะรู้ดีนะครับว่าเมื่อสักปี2ปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็จะมีลูกศิษย์นะที่น่ารักนะเพื่อนศิษย์เบิร์ดนี่แหละนะครับก็มาชวนพี่ซื้อหุ้นจีนแล้วพี่ก็ปฏิเสธไปนะครับแบบเบาๆซอฟๆว่ามึงไปเลยกูไม่ไปประมาณนี้นะตอนนั้นมันชวนซื้ออาลีบาบาตอน200เหรียญประมาณนี้200เหรียญฮ่องกงนะครับนะตอนนี้ก็ลงมาเหลือต่ำร้อยแล้วอย่างเงี้ยนะครับก็เห็นผลไปนี้ก็ต้นปีนี้นะครับก็มีมาเหมือนเดิมนะแต่เป็นลูกศิษย์อีกคนนึงนะคนอื่นนะครับก็มาชวนจ้าเนี่ยโอ้โหซุปเปอร์สต็อก PE 15เท่าโอ้ถูกมากเลยภาพเนี้ยภาพซ้ำมากเลยเหมือนเมื่อ2ปีที่แล้วที่ มีลูกศิษย์มาชวนซื้อหุ้นบาบาแล้วบอกจ้าเนี่ย trailing PE 15เท่าเองถูกมากเลยภาพซ้ำเลยประมาณนี้นะครับ พี่ก็บอกไว้ครับ เหตุผลพี่เนี่ยพี่ก็ปฏิเสธไปนะครับ ก
ก็ปฏิเสธไปด้วยเหตุผลว่าพี่ไม่ค่อยเห็นด้วยเนี่ยใช่ใช่ให้ฟังนะครับว่าหนึ่งเนี่ยพี่คิดว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยทางเศรษฐกิจนะครับของเวียดนามกับไทยเนี่ยมันอยู่คนละสเตจกันข้อแรกอยู่คนละสเตจกันคือไทยเนี่ยพี่มองว่ามันเป็นเหมือนmaturity stage ละก็คือแบบอิ่มตัวละนะแบบโตเนิบๆอ่ะนึกออกไหมโต 2-3% อย่างเงี้ยโตเนิบๆประมาณเงี้ย maturity stage ละนะครับแต่อย่างที่ตัวเวียดนามเองเนี่ยเขายังอยู่ใน growth stage อยู่เขาอยู่ใน growth stage อยู่ก็คือเป็นเฟสการเติบโตประมาณนี้นะครับซึ่งเขายังต้องเจอปัญหาเจอวิกฤตอีกต้องเจออีกพี่ค่อนข้างมั่นใจว่าค่อนข้างมั่นใจอ่ะอันนี้มือความคิดเห็นเมื่อครึ่งปีที่แล้วนะครับว่าเวียดนามต้องเจอวิกฤตแน่นอนนะแต่พี่ไม่รู้ว่าอีกกี่ปีไม่รู้นะครับแล้วก็เรียนตามตรงว่ามันก็มาเร็วกว่าที่คิดเยอะนะมาเร็วกว่าที่คิดเยอะนะครับ ก็เนี่ยพอแล้วพี่ก็บอกลูกศิษย์ไปว่าเนี่ยรอให้มันเจอวิกฤตก่อนแล้วพี่ค่อยศึกษาประมาณนี้ต้องขอถามตอบตรงนี้นิดนึงว่ากับไอ้การที่มันอยู่ในโกสเตทเนี่ยมันทำให้พี่มั่นใจเลยเหรอว่ายังไงเดี๋ยวต้องเจอวิกฤตแน่นอนหรือมันมีเหตุผลอื่นร้อยเปอร์เซ็นต์คืออย่างนี้เบิร์ตตัดหุ้นเวียดนามเนี่ยนะเรามองอย่างนี้ตัวเวียดนามเนี่ยเรามองว่าเป็นฟอนเทียร์มาร์เก็ตฟอนเทียร์ก็คือ เขายังกำลังแบบกำลังอะไรกำลังเติบโตกำลังเรียนรู้อย่างนี้ถามเบิร์ตใหม่อีกมุมนึงให้เห็นภาพง่ายๆนะเบิร์ตพี่ถามว่าเด็กอ่ะเพิ่งเกิดอ่ะมันกำลังเติบโตขึ้นใช่ไหมกำลังเติบโตขึ้นคำถามคือเบิร์ดคิดว่ามันจะเติบโตขึ้นมาแบบสมบูรณ์แบบเลยไหมไม่เคยพลาดอะไรเลยในชีวิตไหมเด็กอ่ะมันเป็นไปไม่ได้อ่ะเบิร์ดมันจะมีภาพที่เขาว่าไม่รู้อีกเยอะมากแต่ด้วยความที่เขาแบบเขามีพลังเยอะอ่ะเขากำลังเติบโตอ่ะเบิร์ดเขาจะอยากเติบโตอ่ะแต่สุดท้ายเนี่ยเราจะค้นพบว่าเด็กอ่ะเด็กมันพูดถึงคนเลยนะครับเด็กเนี่ยมันจะทำความผิดพลาดใหญ่ๆอ่ะเสมอเด็กมันทำความผิดพลาดใหญ่ๆเสมอบางทีก็อาจจะเสี่ยงทำให้มันแบบอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ขับรถเร็วสมมตินะขับรถเร็วเสพยาเสพติดใช่ไหมไม่ระมัดระวังตัวเองนู่นนี่นั่นโน่นหรือเปล่าไหมมันจะทำให้เกิดความเสียหายที่ค่อนข้างหนักเสมอเพราะว่าอยากเพราะความไม่รู้คีย์คือความเพราะความไม่รู้แต่พอคนเราเนี่ยมาเติบโตขึ้นพออายุ40เนี่ยนะครับมันจะมีหนังสืออยู่เล่มนึงนะเขาบอกว่าอายุคนเราเนี่ยนะชีวิตเราเนี่ยเริ่มต้นตอนอายุ40ซึ่งพี่เห็นด้วย 100% เลยพอคนเราเนี่ยอายุ40เมื่อไหร่นะเบิร์ดมันจะเหมือนเกิดใหม่อีกครั้งนึงเหมือนรีบอร์นเว้ยเบิร์ดนะคีย์คืออย่างงี้เราจะใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ย40ปีที่ผ่านมาเนี่ยมาประมวลผลใหม่แล้วก็เขาเรียกว่า revolution ใหม่แล้วรูชั่นเลยนะคือ40ปีก่อนหน้านั้นน่ะ40ปีแรกเนี่ยเราจะแบบใช้ชีวิตแบบอยากลองนู่นอยากลองนี่แล้วแต่พอหลัง40เนี่ยเราจะรีออร์แกไนซ์มันใหม่แล้วก็วางแผนชีวิตใหม่แล้วก็ใช้ชีวิตแบบใหม่เกือบหมดเลยแบบโดยสิ้นเชิงเลยใช้คำนี้เลยประมาณนี้นะครับก็คือเพราะว่าอายุ40เนี่ยสำหรับคนเนี่ยมันเรียกว่าเข้าสู่ความเป็น maturity แล้วก็คือเป็นผู้ใหญ่ละประมาณนี้นะครับจะชี้ให้เห็นว่าประเทศของเวียดนามเองเนี่ยก็เป็นประเทศเขาเรียกว่ากำลังที่จะแบบอยากโตอ่ะเบิร์ตจะทำทุกอย่างเพื่อการเติบโตดังนั้นเนี่ยมันย่อมจะแบบมีช่องโหว่เสมอแล้วก็ต้องบอกว่าพี่เห็นช่องโหว่คือด้วยทางเหตุผลแล้วก็เห็นช่องโหว่นั้นอยู่แล้วเช่นยกอย่างนะครับเช่นหนึ่งราคาอสังหาริมทรัพย์เบิร์ดเชื่อไหมครับว่าราคาอสังหาริมทรัพย์นะที่เวียดนามนะครับ ราคาอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้น1เท่าตัวทุกๆ3ปีโอ้เป็นไงโหดโคตรโหดถูกต้องจะบูชัดเห็นแล้วเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมครับเห็นไหมครับว่าแล้วก็เดี๋ยวมันเป็นมากี่ปีละไอ้แบบเนี้ยโอ้เป็นมาหลายปีแล้วเป็น10ปีแล้วแต่เฉพาะบางโซนใช่ป่ะโซนพัมใช่แต่ตอนนี้มันเริ่มกระจายไปทั่วประเทศละเมื่อก่อนอ่ะเฉพาะอยู่ในโซนเมืองโฮจิมินอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นต้นนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มกระจายไปทั่วประเทศละนะทั่วประเทศละนะครับสองเนี่ยคืออัตราดอกเบี้ยนะครับ
อัตราดอกเบี้ยเนี่ยนะครับสูงมากเงินฝากนี่แหละเงินฝากเงินฝากใช่ครับตอนนี้เงินฝากเนี่ยตอนนี้นะตอนที่พี่ไปนะครับตอนนี้ 9.5% ละโอ้โหคือฝากแบงค์เนี่ยได้ดอก 9.5 เหรอฝากแบงค์ใช่ตอนนี้แล้วแบบมีแนวโน้มมันขึ้นยังขึ้นยังเพิ่มขึ้นอยู่นึกออกป่ะประมาณนี้ขอไปฝากด้วยคนนึงคิดเหมือนกันว่าโอ้โหอยากฝากมากเลยอะไรเงี้ยนะก็เนี่ยคือเงินดอกเบี้ยเงินฝากสูงมากนะสูงมากนะครับซึ่งมันลองนึกภาพดูต้องบอกนะครับว่าเบิร์ดงี้ว่าความรู้ความเข้าใจตอนวิกฤตต้มยำกุ้งของพี่อ่ะไม่ได้มีมากนะครับเบิร์ดพี่บอกไว้ก่อนนะไม่ได้มีมากนะเหตุผลเป็นเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยพี่ยังเพิ่งเรียนจบมัธยมเองเพิ่งเรียนจบมัธยมเองนะครับเพิ่งเรียนจบม.6 นะเข้าเพิ่งจะเริ่มเป็นเฟคชี่เองอ่ะเข้ามหาลัยปี1อะไรเงี้ยปี40เนี่ยพอดีนะครับดังนั้นเนี่ยต้องบอกก่อนว่าความเข้าใจพี่ไม่ได้ complete นะไม่ได้ 100% เพียงแต่ว่าไม่ได้เจอมากับตัวใช่ใช่ไม่เท่ากับคนเจอมากับตัวใช่ถูกต้องเพียงแต่ว่าพี่อ่ะคุ้นภาพบางอย่างเบิร์ดว่าภาพเนี่ยมันเหมือนกับเวียดนามตอนเมื่อต้นปีมากเหมือนมากเหมือนยังไงบ้างหนึ่งก็เมื่อกี้บอกแล้วว่าดอกเบี้ยสูงมากสองเนี่ยอสังหาก็เร่งตัวสูงมากเมืองไทยเนี่ยนะยกอย่างนะครับน้าพี่แล้วกันนะครับขออนุญาตอ้างอิงแล้วกันนะครับ มันเป็นแฟกต์แล้วกันนะน้าพี่เนี่ยนะตอนปี40นะก่อนปี40ทำงานธุรกิจรุ่งเรืองมากเบิร์ดธุรกิจรุ่งเรืองมากแบบขายของโคตรดีเศรษฐกิจโคตรดีเพราะก่อนปี40เนี่ย GDP ไทยก็โตปีเรา 7-8% นะ 6-7% เป็นเรื่องปกตินะเหมือนเวียดนามเป๊ะเลยGDP โตสูงมากนะครับเศรษฐกิจดีมากในภาพรวมนะครับแล้วก็น้าเนี่ยก็เอาเงินเนี่ยมาซื้อที่ดินแล้วก็ซื้ออสังหาเยอะมากเบิร์ดเรียกได้ว่าเอาเงินเนี่ยไปดาวอย่างเดียวแล้วก็ผ่อนดาวอย่างเดียวแล้วก็ผ่อนซื้อคอนโดทีนี้นะ10ห้อง20ห้องแบบเนี้ยซื้อได้ยินคนทำอย่างเงี้ยเยอะเลยใช่ใช่อาคารพาณิชย์อะไรเงี้ยซื้อแบบ5ห้อง6ห้อง10ห้องอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ก็แบบมีอสังหาในมือเนี่ยหลาย10ชิ้นใช้คำนี้เลยหลาย10เลยนะใช้คำนี้หลาย10ชิ้นนะครับด้วยเหตุผลที่ว่า1ที่เขาซื้อกันนะ1ที่ดินมีจำกัดแต่ประชากรมันเพิ่มดังนั้นเนี่ยยังไงราคาที่ดินมันขึ้นแน่นอนแล้วราคาที่ดินในตอนก่อนปี40เนี่ยก็เพิ่มขึ้นอ่ะปีนึงอ่ะแบบ 20% ขึ้นสูงมากคุ้มไหมภาพคล้ายไหมภาพมันคล้ายกันเลยเบิร์ดนะแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับแล้วมาสิ่งที่เกิดขึ้นในปี40นะเดี๋ยวพี่ให้ดูนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ภาพนิดนึงแล้วไทยตอนนั้นดอกเบี้ยเงินฝากก็สูงด้วยป่ะครับสูงมากครับ10%ครับโอ้10%ครับพี่จำได้เลยครับแม่พี่ฝากธนาคารนะครับหรือแบบอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ดอกเบี้ยเนี่ย10%แล้วต้องเสียภาษีด้วยจำได้เลยเสียภาษี15%เสียภาษี15%ของดอกเบี้ยนี่ออกป่ะก็คือ3จุดละ GDP โตแรงเหมือนกันอสังหาขึ้นเร็วมากใช่อัตราใกล้เคียงกันเลยครับตอนนั้นแล้วก็ดอกเบี้ยเงินฝากสูงมากใช่ถูกต้องครับทีนี้พี่จะย้อนให้ดูนะครับนี่คือตลาดหุ้นไทยนะเบิร์ดอันนี้คือตลาดหุ้นไทยนะกราฟเนี้ยนะครับจะชี้ให้เห็นนะครับว่าปี40เนี่ยคือปี97เอ้ยไม่ใช่ปี40ถูกแล้วปี40เนี่ยคือปี97ใช่ไหมครับครับอันนี้คือกราฟปี9อันนี้คือปี97นะเนี่ยแท่งนี้ช่องนี้คือปี97นะครับปี97จะชี้ให้เห็นนะครับว่าถือว่าดีมากนะมีโฆษณาดีๆอีกละอยู่ข้างล่างเพิ่งเห็นโอเคหน้าพี่หลามาเลยไม่ได้มองอันนี้เป็นโฆษณา Google นะไม่ได้อะไรนะฮะมันขึ้นมาโดยอัลกอริทึมของมันต่อใช่ครับทีนี้พี่จะให้เห็นครับเบิร์ดว่าปี40เนี่ยครับเราจะเห็นได้ว่าตลาดหุ้นเราเนี่ยครับมันลงมาเนี่ยนะจากประมาณเนี่ยนะเอาพีคก่อนแล้วกันนะพีคเนี่ยสัก 1,600 พีคนะเอาพีคเลยนะพีคที่แล้ว 1,700 ด้วย 1,700 ด้วยมีใครรู้มั้ยว่าตลาดหุ้นไทยนะเคย 1,700 จุดมาแล้วเมื่อ20กว่าปีที่แล้วอันนี้เพิ่งรู้ เคยรู้ว่ามันสูงมาก่อนแต่เพิ่งรู้ว่ามัน 1,700 เลย 1,700 เบิร์ดจริงๆแล้วเหมือนมันจะเกินด้วยเบิร์ดเดี๋ยวขอดูก่อนประมาณ 1,700 เนี่ย 1,700 เนี่ย 1,789 เบิร์ดจะ 1,800 อยู่แล้ว
จะ 1,800 อยู่แล้วนะอันนี้คือปี1993นะ19ช่วง1993 1994ประมาณสิ้นปี93ประมาณนี้นะครับจากนั้นก็ทรงๆในระดับประมาณสักเนี่ย 1,300-1,400 ประมาณนี้นะครับก่อนที่จะทิ้งดิ่งลงมาเนี่ยในช่วงปลายปี96นะหรือปี39ทิ้งดิ่งลงมานะครับปรากฏว่าสิ่งที่น่าสนใจกว่าคืออย่างนี้ครับเบิร์ตตอนนั้นเนี่ยนะครับมันมีคำพูดหนึ่งนะครับติดปากคนไทยเมื่อปี40กับ41เบิร์ตว่าเผาจริงกับเผาหลอกเผาจริงกับเผาหลอกคืออะไรครับปี97เนี่ยปี40เนี่ยนะครับเป็นปีที่เราเนี่ยเจอวิกฤตค่าเงินวิกฤตค่าเงินนะครับเนี่ยตลาดหุ้นก็ลงมาหนักมากเลยนะเพราะว่าค่าเงินมันลอยตัวคนที่เป็นหนี้ต่างประเทศเนี่ยก็หนี้ดับเบิลดอกเบี้ยดับเบิลใช่ไหมครับมันก็จ่ายไม่ไหวนะก็เลยทำให้แบบประสบภาวะเขาเรียกว่าขาดสภาพคล่องพอขาดสภาพคล่องปุ๊บก็หากู้เงินไม่ได้นะระดมเงินทุนไม่ได้ก็ต้องปล่อยแบงค์รับซี่ไปก็คือเจ๊งนั่นแหละว่างั้นเถอะนะครับวันนี้ตลาดหุ้นก็ลงมาหนักมากจาก 1,400 แล้วกันนะ 1,400 เนี่ยลงมาเหลือประมาณสัก400จุดเป็นไงหนักไหมเนี่ยมัน400กว่าจุดเนี่ยเกือบ500ฮะประมาณ500จุดเนี่ยในปี97ในปี40นะครับจาก 1,400 ลงมาเหลือ400จาก 1,400 ลงมาเหลือ400นะครับแล้วมันก็เด้งขึ้นมาเนี่ยเบอร์ดูนะนี่เบอร์ดูแท่งนี้นะแล้วมันก็เด้งขึ้นมาจาก400ไปปลายนะ480อะไรเงี้ยเด้งขึ้นมาเนี่ยประมาณเกือบ700ก็เด้งทุกคนคิดว่าเฮ้ยมันโอเคละวิกฤตมันผ่านไปแล้วเด้งเยอะนะเด้งเยอะนะเนี่ยจาก400เป็น600กว่าก็สัก 50% น่ะจาก400กว่านะไม่ถึงว่าประมาณสัก 30% นะครับอ๋อโอเคแต่จากนั้นครับปี98ครับนะช่วงครึ่งหลังปี97นะครับและต่อด้วยปี98ครับตลาดหุ้นครับลงไปอีก 50% ครับเบิร์ดจาก400กว่าเกือบ500นะลงไปเหลือบอททอมที่200ท้วนครับโอ้โหนี่ลงไปอีกรอบแรก 60% เลยที่ว่าเผาหลอกเนี่ยนึกว่าหนักละแล้วมันขึ้นละคิดว่าจบแล้วแหละใช่แต่ปรากฏเจอเผาจริงเข้าไปใช่ครับลงไปอีก 50% ใช่ครับซึ่งในปี 41เนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคือบับเบิ้ลอสังหาแตกครับเบิร์ด41ใช่ไหมบับเบิ้ลอสังหาแตกใช่ครับปี41ค่าเงินใช่ครับปี41วิกฤตค่าเงินปี41เนี่ยบับเบิ้ลอสังหาแตกครับเหตุการณ์เป็นแบบนี้ครับราคาอสังหาเนี่ยมันขึ้นเร็วมากๆคำถามคือเราต้องเข้าใจก่อนครับว่าราคาอสังหาราคาสินค้าก็แล้วแต่เบิร์ดมันขึ้นเพราะอะไรโลกนี้นะครับเบิร์ดมันมีเรื่องมันเป็นแค่มันมีแค่2อย่างมาเกี่ยวข้องกันมันเรียกว่าดีมานด์และซัพพลายมันมีแค่นี้นะครับนี่คือเบสิกไสยศาสตร์นะครับก็คือดีมานด์คือความต้องการซัพพลายคือประมาณสินค้าที่ดินเนี่ยมันคือประมาณซัพพลายซึ่งมีจำกัดส่วนดีมานด์เนี่ยนะครับพอมีคนเพิ่มขึ้นใช่ป่ะมีคนเพิ่มขึ้นเนี่ยแน่นอนว่าดีมานด์ก็ต้องเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเอาจริงๆแล้วเนี่ยนะครับดีมานด์หรือความต้องการเนี่ยมันควรต้องเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับปริมาณคนที่เพิ่มขึ้นจริงป่ะหรือ GDP ก็ได้มันควรสอดคล้องกันแต่ราคาที่ดินเนี่ยมันสูงมากกว่า GDP ครับเบิร์ดสูงกว่าเยอะGDP จะโตสักปีละ 6-7% แต่ราคาอสังหาบ้านเราในช่วงนั้นน่ะเติบโตขึ้นน่ะปีละ 20-30% เลยนั่นแปลว่าอะไรครับมันมีดีมานด์เทียมครับดีมานด์เทียมก็คือฉันรู้ว่าเดี๋ยวราคาที่ดินมันจะเพิ่มฉันเลยซื้อไว้ก่อนแต่ถามว่าฉันต้องการอยู่จริงๆไหมอันนี้เขาเรียกว่า real demand ไม่มีครับนี่แหละคือดีมานด์เทียมนี่แหละคือต้นเหตุของคำว่าฟองสบู่คือสมมตินะถ้าเราอ่ะทำงานนะครับทำเบิร์ดทำงานหาเงินเฮ้ยเราอยากมีบ้านอันนี้เรียกว่าดีมานด์จริงเราอยากซื้อบ้านอยู่ดีมานด์จริงมันจะไม่เกิดฟองสบู่ครับเบิร์ดมันจะไม่เกิดเพราะเรารู้ครับเบิร์ดว่าเราเนี่ยนะทำงานแล้วเราวางแผนว่าเราจะซื้อบ้านยังไงใช่ไหมเราอยู่กับมันยังไงเพราะมันเป็นบ้านเราจริงๆเนี่ยเราจะดิ้นรนเพื่อมันวางแผนว่าเฮ้ยต้องแบบไม่เกินเท่านี้ของรายได้นะอะไรอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับก็ว่ากันไปนะครับแต่พอคนเริ่มรู้มากขึ้นว่าเฮ้ยแต่เดี๋ยวมันจะต้องแบบราคาขึ้นไปเรื่อยๆนะเนี่ยก็เริ่มมีการเก่งกำไรเกิดขึ้นเหตุการณ์นี้ก็จะคล้ายๆสับพรามนะสับพรามก็เป็นคล้ายๆกันคือมีการซื้ออสังหาเพื่อเก่งกำไรซื้อ
แล้วก็ขายปัญหาของมันคืออะไรครับบับเบิ้ลนี่คืออะไรครับบับเบิ้ลเนี้ยจะฟองสบู่ใหญ่ขึ้นเพราะอะไรเพราะมันเกิดคนที่ซื้อต่อครับมันก็ไม่ได้ซื้ออยู่เหมือนกันมันก็ซื้อเก็งกำไรต่อเหมือนกันอย่างเงี้ยเกิดอย่างเงี้ยขึ้นเป็นต่อเป็นทอดๆไปเรื่อยๆนี่ออกมาเป็นทอดๆไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้นะครับซึ่ง สิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่พี่พยายามจะไป find out ที่เวียดนามด้วยว่าเอ๊ะไอเหตุการณ์เนี้ยมันเป็นคล้ายหรือเหมือนเมืองไทยแตกต่างกันยังไงบ้างประมาณนี้ทีนี้จะให้ดูก่อนนะครับว่าให้ดูกราฟเวียดนามนะเนี่ยนะภาพคล้ายกันนะครับก็คือช่วงแรกเนี่ยเหมือนเผาก็คือลงมาแล้วแต่ว่าต้องบอกนะครับว่าการลงรอบนี้ของเวียดนามเนี่ยเป็นการลงเรื่องอื่นนะไม่ได้เกี่ยวกับราคาอสังหาแต่เกี่ยวกับประเมินกันไปเป็นเรื่องของการมีการทุจริตมีการคอร์รัปชันอะไรเงี้ยเกิดขึ้นเช่นธุรกิจอสังหาบ้านเขานั่นแหละนะครับด้วยความที่เศรษฐกิจมันโตมากใช่ไหมครับเขาก็มีการเขาเรียกว่าออกหุ้นกู้ออกหุ้นกู้นะครับจุดประสงค์ว่าจะเอาไปซื้อจะเอาไปทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยนะแต่สุดท้ายเนี่ยไม่ได้ทำแต่เอาไปใช้กว้านซื้อที่ดินมาแทนอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นมันใช้ผิดวัตถุประสงค์นะครับก็ถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงสำหรับที่เวียดนามนะครับเนี่ยเขาก็เลยมีการกวาดล้างมีการ จับนักธุรกิจยักษ์ใหญ่ว่างั้นเถอะอย่างนี้เลยอย่างเงี้ยเป็นต้นก็ทำให้ความเชื่อมั่นของประชาชนก็ลดลงแล้วก็เกิดปัญหาอีก ตามมาอีกบางอย่างเหมือนกันเช่นพลังงานขาดแคลนอะไรอย่างเงี้ยน้ำมันขาดแคลนอะไรอย่างเงี้ยนะครับอะไรแบบเนี้ยนะเป็นต้นก็เนี่ยคือเหตุผลที่ตลาดหุ้นเวียดนามลงมารอบนี้นะแต่อย่างที่บอกว่าสิ่งที่มันซ้อนอยู่ข้างหลังเนี่ยคือภาพของอสังหาที่ราคามันสูงแบบสูงปรี๊ดเลยอ่ะก็โลคอลเล่าฟังว่า10ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับราคาอสังหาเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเนี่ยไม่ต่ำกว่า3เท่าแล้วแค่10ปีเท่านั้นอย่างเงี้ยก็อย่างที่บอกอะว่าแล้วก็พี่พยายามเช็คอีกนะครับว่าแล้วคนเนี่ยมันซื้อกันทำไมซื้อเพื่ออยู่จริงๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับก็ปรากฏว่าภาพของคนเนี่ยก็มีการซื้อเพื่อเก็งกำไรกันอะก็เยอะมากเช่นกันที่เวียดนามนะทีนี้ปัญหาประเด็นของพี่เป็นอย่างนี้สิ่งที่พี่คิดเนี่ยพี่คิดว่าอย่างที่บอกว่าพี่กังวลว่าเอ๊ะภาพเนี้ยมันจะเกิดซ้ำรอยกับต้มยำกุ้งบ้านเราหรือเปล่าใช่ป่ะก็เลยไปหาคำตอบแบบนี้นะครับทีนี้สิ่งที่ต้องบอกว่าต้องเล่าให้ฟังก็คือว่าเนี่ยมันเป็นภาพคล้ายกันมากก็คือมีการเก็งกำไรเกิดขึ้นนะเก็งกำไรเป็นทอดๆประมาณนี้เหมือนกันเลยคล้ายกันเลยแล้วก็ราคาที่ราคาอสังหาเบิร์ดแพงมากแพงขนาดไหนแพงขนาดที่ว่าบางโลเคชันในโฮจิมินห์เลยนะครับบางโลเคชันเนี่ยเบิร์ดมีคนน่ะไปเช่าทำร้านกาแฟอะไรอย่างเงี้ยนี่ออกป่ะทำร้านกาแฟทำร้านนู่นนี่นั่นโน่นนะครับทำเสร็จแล้วเนี่ยไม่พอค่าเช่าคือคนซื้อก็เยอะนะแต่แบบค่าเช่ามันขึ้นเร็วเกินไปอ่ะเก็ทป่ะค่าเช่ามันเพิ่มขึ้นแบบปีละ 20% น่ะราคาที่ดินเพิ่มขึ้นไปเลย 20% น่ะเบิร์ดมันเร็วเกินไปอ่ะทำให้ไม่ cover ค่าเช่าสุดท้ายก็เจ๊งอยู่ไม่ได้แล้วก็เจ๊งออกไปแล้วก็มีคนใหม่เข้ามาสวมแทนทำธุรกิจใหม่แล้วก็เจ๊งแล้วก็ออกไปแล้วก็มีคนเข้ามาสวมแทนอย่างเงี้ยเจอแบบเนี้ยเยอะมากในเวียดนามเจอแบบนี้ภาพแบบเนี้ยเยอะมากในเวียดนามอย่างเงี้ยเห็นไหมครับว่าคือพี่จะแชร์เพิ่มเติมนะเบิร์ดว่าถ้าเรานะเป็นนักลงทุนนะเราอยากลงทุนหุ้นเวียดนามเพราะเรามองภาพรวมสุดๆเลยอะเรามองว่าโอ๊ยเดี๋ยวเศรษฐกิจมันโตแน่เลยอะไรเงี้ยแต่แบบเราไม่เคยลงไปดูเลยอะว่าความเป็นจริงมันเป็นยังไงกันแน่อะไรเงี้ยโหพี่ว่าก็ไม่ได้คือพี่มองแบบนี้เบิร์ดพี่มองว่าการลงทุนไม่ได้ง่ายขนาดนั้นมันซิมเปิลวิธีการลงทุนมันเรียบง่ายเราแค่ศึกษาอดีตเพื่อเข้าใจมันเพื่อแต่พฤติกรรมจากนั้นเนี่ยเราต้อง find out เมื่อมีอะไรเกิดขึ้นก็แล้วแต่ต้อง find out เสมอนะครับก็หาคำตอบว่ามันเป็นอย่างที่เราคิดไหมมันเป็นเหมือนในอดีตไหมมันคล้ายไหมมันต่างกันยังไงอะไรเงี้ยนะครับ find out แล้วก็ ประเมินมูลค่ามันทำอยู่แค่นี้คือมัน simple มากแต่ปัญหาคือบางทีเราข้ามขั้นตอนอะเรามองง่ายเกินไปอะประมาณเนี้ยนะพี่คิดว่ามันเป็นแบบนั้นแล้วก็มันเลยทำให้เราแบบติดหลุมพรางเราพลาดเราอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นนะครับก็เนี่ยก็เป็นตัวอย่างเหตุผลที่ว่าทำไมพี่ถึงอยากไปเวียดนามรอบนี้
นะครับก็คือเพราะเห็นภาพว่าเออเนี่ยตลาดหุ้นมันลงมาเนี่ยนะจากจุดสูงสุดเนี่ยประมาณสัก1,500กว่าๆนะครับลงมาต่ำสุดนะครับที่ประมาณ800กว่าจุดแล้วตอนนี้ก็เด้งขึ้นมาประมาณสัก1,057จุดละตอนนี้คือที่พี่ต้องไปดูเนี่ยเพราะสมมติว่าเราไปลงทุนแล้วเดี๋ยวมันเป็นแบบต้มยำกุ้งก็คือไอ้ที่ลงมาเนี่ยเป็นแค่เผาหลอกแล้วเดี๋ยวมันลงไปอีก 50% มันจะมีแฟกเตอร์ให้เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับถูกต้องก็เลยไปเช็คไปไฟเอาใช่ครับแล้วก็มีจุดประสงค์อะไรอีกไฟเอาเออแล้วพี่ไปเห็นอะไรอีกไหมที่ก็ทีนี้จะมาเล่าให้ฟังว่าสิ่งที่พอไปถึงเวียดนามแล้วเนี่ยเราเห็นอะไรนะครับข้อแรกนะครับประชากรศาสตร์ก่อนเลยเบิร์ดประชากรเขาเนี่ยมีเขาเรียกว่า spending will ความต้องการอยากใช้เงินน่ะสูงมากแล้วก็อายุเฉลี่ยเขาเนี่ยมันต่ำจริงๆอย่างที่ไปเนี่ยนี่บอกว่าพอไปดูตลาดตอนกลางคืนเนี่ยนะครับสิ่งที่เห็นเนี่ยมันโอ้โหมันประหลาดใจมากเบิร์ดคือเราเห็นวัยรุ่นใช้คำนี้นะวัยรุ่นเลยวัยรุ่นวัยกลางคนเนี่ยใช้ชีวิตตอนกลางคืนเนี่ยเยอะมากเขาพบปะสังสรรค์เป็นเรื่องปกติเลยแล้วก็แต่ด้วยคนที่ตอนที่ไปบอกนะว่าพี่ไม่เห็นผับบาร์มากนักนะบอกไว้ก่อนนะไม่เห็นมากนักแต่ว่ามันจะมีร้านอาหารน่ะเป็นร้านข้างทางอะเบิร์ดนึกถึงแบบฟู้ดสตรีทแบบบ้านเราอะนะฟู้ดสตรีทบ้านเราเลยอะนะครับแบบรถเข็นอะไรอย่างเงี้ยนะเยอะมากเยอะมากแล้วอยู่ข้างทางแล้วก็เหมือนประมาณว่าเขาจะอยู่กันหน้าแบบตึกแถวอะหน้าตึกแถวที่ไหนโฮจิมินใช่ปะโฮจิมินเลยโฮจิมินเลยครับอยู่หน้าตึกแถวแล้วก็จะมีเก้าอี้เตี้ยนั่งกินกันอย่างเงี้ยเยอะแยะไปหมดแล้วแล้วแต่ละคนที่แต่งตัวมานะเป็นวัยรุ่นแล้วก็แต่งตัวแบบเหมือนไปผับอ่ะเบิร์ดอืมแต่งตัวแบบเดรสบางคนก็เดรสอะไรอย่างเงี้ยเหมือนไปผับแต่มานั่งแบบปาร์ตี้ดูว่าไม่ได้ใส่เหมือนใส่มาเหมือนแบบมีจุดประสงค์ในการเที่ยวเต็มที่อ่ะใช่แล้วไม่ได้แบบออกมาจากหน้าบ้านแล้วก็มากินอะไรเงี้ยใช่ไม่ใช่มีจุดประสงค์ไงแล้วก็แบบอันนี้คือกี่โมงที่ไปดูกี่โมงก็สี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนสี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนวันธรรมดาหรือเสาร์อาทิตย์วันธรรมดาพี่ไปจันทร์ถึงพุธโอ้วันธรรมดาเลยแล้วแน่นทุกร้านแน่นทุกร้านเบิร์ดแน่นทุกร้านคือนั่งกันแบบคุยกันเหมือนแบบอารมณ์แบบแฮงเอาท์อ่ะเหมือนแบบจีบกันอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยเออประมาณเนี้ยก็แบบดึกอ่ะแล้วก็เห็นเลยว่ามันไลฟ์ลี่กว่าเมืองไทยเยอะมากเลยมันไลฟ์ลี่สุดๆอ่ะคือแบบมันเหมือนเขาอารมณ์เหมือนข้าวสารงั้นเหรอเออแต่แบบมันบริเวณมันกว้างมากอ่ะเบิร์ดมันไม่ได้แบบแค่อยู่แค่โซนใดโซนหนึ่งอะไรเงี้ยมันกว้างมากอ่ะเออประมาณเนี้ยเดินไปตรงไหนขับรถไปตรงไหนมันก็จะแบบเห็นแต่ภาพแบบนี้ไปหมดเลยอ่ะอารมณ์แบบเยาวราชอะไรเงี้ยเอออารมณ์เยาวราชแต่เยาวราชยังเลิกเร็วเลยเบิร์ดสามทุ่มเยาวราชเลิกแล้วอืมอันนี้ห้าทุ่มเที่ยงคืนมันยังแบบโอ้โหจะไม่จบเลยเราไม่รู้เลยว่ามันจบตอนไหนวะเนี่ยอะไรเงี้ยไม่รู้เหมือนกันเออประมาณนี้ก็เนี่ยได้เห็นว่าอายุเขาเนี่ยต่ำกว่าเราจริงๆอายุเฉลี่ยนะครับก็น้อยกว่าเราแล้วก็เห็นถึง willing ที่แบบอยากใช้เงินอยากใช้ชีวิตอะไรเงี้ยค่อนข้างมากนะครับเออแต่ผมแชร์นิดนึงว่าตอนผมไปคือผมไม่ค่อยไปตอนกลางค่ำกลางคืนนะคือบางคนฟังเนี่ยอาจจะคิดได้ว่าอ้าวก็กลางคืนคนแก่เขาก็นอนสิแต่กลางวันเท่าที่ผมไปมันก็แทบไม่เห็นเลยอะคือแบบ10คนเห็นสัก1คนน่ะเดินมา10คนเห็นสัก1คนเผลอๆไม่เห็นคนสูงอายุใช่มั้ยใช่ๆคนสูงอายุใช่ๆน้อยจริงน้อยจริงนะครับอ้วนด้วยนะคนอ้วนหาได้ยากมากเลยไม่รู้ทําไมใช่สุขภาพดีมากที่อ้วนคือใครแล้วว่าคือพวก CEO ที่เราไป CV เนี่ยพวกนั้นอ้วนเออแต่ตามท้องถนนนี่ไม่รู้ทําไมแบบผอมใช่ๆแต่เดินกันส่วนใหญ่ผู้ชายผู้หญิงใช่ๆใช่แล้วก็สิ่งหนึ่งที่ได้สัมผัสเพิ่มเติมแล้วกันนะครับก็คือไอ้กลับมาเรื่องราคาอสังหาก่อนแล้วกันนะครับสิ่งที่อยากชี้ให้เห็นนะครับว่าสิ่งที่พี่กังวลเพิ่มเติมนะครับเบิร์ดคืออย่างนี้หนึ่งข้อแรกนะจำนวนประชากรเนี่ยเวียดนามเนี่ยมีประมาณ100,000,000คนไทยมี70เขามากกว่าเรานะเขามากกว่าเรานะข้อแรกนะเขามากกว่าเรานะข้อสองนะพื้นที่เขาอะขนาดพื้นที่เขาอะ
มีประมาณ2ใน3ของประเทศไทยน้อยกว่าขนาดน้อยกว่าน้อยกว่าขนาดที่ดินเขาเนี่ยมีประมาณ2ใน3ของประเทศไทยนะครับแต่ ที่ดินเขาเนี่ยก็เป็นภูเขาเป็นนู่นนี่นั่นโน่นเป็นแม่น้ำเยอะมากเหมือนกันเป็นภูเขาเป็นแม่น้ำเยอะมากแล้วก็มีที่ดินที่สามารถ ซื้อขายได้จริงๆเนี่ยประมาณ 30-40 เซนเท่านั้นหนึ่งคือประชากรเยอะกว่าเราสองคือที่ดินเนี่ยน้อยกว่าเราแน่ๆ น้อยกว่าเราแน่ๆที่บอกที่อยู่อาศัยนะครับน้อยกว่าเราแน่ๆนะครับประเด็นที่สามที่น่าสนใจครับเบิร์ตรายได้ต่อหัวรายได้ต่อหัวของคนเวียดนามเนี่ยน้อยกว่าไทยครึ่งหนึ่งน้อยกว่าไทยครึ่งหนึ่งนะน้อยกว่าไทยครึ่งหนึ่งนะแต่ราคาที่ดินครับในโฮจิมินห์เนี่ยสูงกว่าไทยแล้วต่อตารางเมตรตอนนี้สูงกว่ากรุงเทพเหรอสูงกว่ากรุงเทพครับกรุงเทพนะเบิร์ดราคาที่ดินเนี่ยยังซื้อขายเป็นตารางวานะที่ดินนะซื้อขายตารางวานะตอนนี้ที่เวียดนามขายตารางเมตรแล้วโอ้ยเหมือนฮ่องกงเลยแพงกว่าแบบแพงกว่าสุขุมวิทเลยอะไรเงี้ยเลยใช่ใช่ครับแพงกว่าพามแอเรียของกรุงเทพเหรอใช่ครับใช่โอ้โหแพงมากครับอย่างนี้คอนโดมันไม่เป็นแบบหลายสิบล้านเลยเหรอทั้งนั้นอ่ะก็เป็นอย่างนั้นครับก็เป็นอย่างนั้นครับก็เป็นอย่างนั้นครับใช่ก็สุดดังนั้นเนี่ยสุดมากงี้เบิร์ดเฟิร์สจ็อบเบอร์อ่ะซื้ออสังหาไม่ได้เช่าอย่างเดียวแล้วเวลาเช่าเนี่ย คือมันก็มีวิวัฒนาการเบิร์ดก็คือเขาจะเช่าอยู่แบบห้องแบบเล็กมากๆนี่ออกปะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นเขาถึงแบบไม่อยากอยู่แบบในคอนโดกันอะไรเงี้ยเขาบอกมาแฮงเอาท์ข้างนอกเป็นหลักอะไรเงี้ยประมาณนั้นคิดว่าส่วนหนึ่งแล้วเรื่องนี้มันจะส่งผลยังไงพี่ว่าก็อย่างที่บอกว่ามันส่งผลถึงความกังวลที่เรื่องอสังหาเรื่องบับเบิ้ลนี่แหละว่าคือเรานึกภาพดูดีว่ารายได้ต่อหัวเขาต่ำกว่าเราครึ่งนึงแต่ว่าอสังหาแพงกว่าเราอ่ะมันพี่รู้สึกว่าสิ่งนี้มันแล้วมันจะไปจบตรงไหนอ่ะเบิร์ดราคาอสังหาถ้ายังสูงขึ้นปีละ 20-30% แบบนี้แล้วมันจะจบตรงไหนอ่ะมันจะจบยังไงขายไม่ได้เออถูกป่ะขายไม่ได้เช่าไม่ไหวใช่ธุรกิจไม่ได้เช่าไม่ไหวเช่าอย่างที่พี่บอกเมื่อกี้ก็ธุรกิจที่เช่าทำก็ไม่คุ้มใช่แล้วก็ถ้าผิดนัดชำระก็ NPL ก็ลามไปแบงค์ลามไปธุรกิจอื่นใช่นี่ไงเห็นไหมเนี่ยคืออันนี้สิ่งที่กังวลนะแต่ประเด็นคือเราไม่รู้เบิร์ดว่าไอเหตุการณ์แบบนี้มันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ไม่มีใครตอบได้ทุกคนตอนนี้มันยังลอยอยู่มันยังลอยอยู่ในความฝันนะว่าเฮ้ยอสังหามันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแหละเอ้ยที่ดินมีจำกัดมันก็จำกัดจริงพี่บอกว่าวลีเด็ดนะที่ตอนปี40คนพูดกันก็วลีนี้ที่ดินมีจำกัดแต่คนเพิ่มขึ้นวลีเดียวกันเลยเวิร์ดภาพมันคือภาพซ้ำเลยอ่ะมันเดจาวูเลยอ่ะแต่พี่บอกว่าปี41อ่ะเป็นปีที่ราคาที่ดินไทยอ่ะลดปรับตัวลดลงครึ่งนึงนะและใช้เวลาอีกเป็น10ปีนะ กว่าที่ราคาที่ดินจะกลับไปเท่าเดิมตอนก่อนปี40น่ะถ้าไม่ปรับก็ขายไม่ได้หรือว่าโดนยึดใช่ถูกต้องก็เพราะโดนยึดนั่นแหละแล้วก็ กำลังซื้อคนมันก็ซอฟลงหรืออะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยคือจากเอที่ไปดูมาแล้วเล่าให้ฟังทั้งหมดนี้ก็เลยทำให้พี่คิดว่ามันก็มีโอกาสในความคิดของพี่ที่สูงเลยแหละว่าไม่วันใดวันหนึ่งมันจะต้องเป็นเหมือนไอปีเผาจริงของต้มยำกุ้งอ่ะใช่พี่แต่พี่ก็ตอบไม่ได้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่พี่ก็ตอบไม่ได้ไม่มีใครตอบได้แล้วพอพี่ได้ข้อสรุปอย่างนี้แล้วพี่ยังมีอีกมีแล้วก็เราไปดูบริษัทด้วยเบิร์ดไปดูบริษัทที่แบบยักษ์ใหญ่อยู่ในตลาดหุ้นที่เวียดนามอะไรเงี้ยนะครับแล้วคนพบว่าต้องบอกกันนะครับว่าที่ไปรอบเนี้ยนะครับก็ได้ความอนุเคราะห์นะจากลูกศิษย์นะครับ แล้วก็ที่เขาอยู่ในเวียดนามเนี่ยมาเกือบ20ปีแล้วนะก็ช่วยเป็นธุระในการนัด พี่ๆที่อยู่ในเวียดนามที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในแขนงต่างๆนะครับท่านแรกก็คือพี่หนุ่มเนี่ยพี่หนุ่มเนี่ยอยู่ในทำโรงงานผลิตเกี่ยวกับพวกอาหารเสริมสัตว์น้ำ
ปุ๋ยอะไรอย่างเงี้ยที่นั่นนะอยู่มาเกือบ20ปีละเอ้ยไม่ใช่20กว่าปีละนะครับเรียกได้ว่าพูดภาษาเวียดนามเนี่ยเหมือนภาษาไทยเลยอ่ะพูดอย่างคล่องนะอ่านเขียนได้ประมาณนี้นะเก่งเลยนะครับแล้วก็อีกคนนึงก็เป็นเด็กเป็นรุ่นน้องนะครับเก่งมากๆนะครับคนนี้ทำธุรกิจปั้นแล้วก็ขายทำร้านกาแฟซึ่งเป็นร้านกาแฟดังที่นู่นเลยนะเบิร์ดแบบท็อป3เลยอ่ะเป็นร้านกาแฟดังเลยนะ Coffee House นะครับประมาณนี้ทำ Coffee House เป็น100สาขาแล้วก็ขายแล้วก็ตอนนี้ก็มาทำร้านอาหารใหม่แล้วตอนนี้ก็เครือ CP เนี่ยก็อะไรนะแอคควายตัวมาแอคควายตัวมาขายหุ้นแล้วก็แอคควายตัวมาทำงานภายใต้เครือ CP อยู่ตอนนี้ที่เวียดนามเก่งมากๆเนี่ยก็ให้มุมมองเรื่องธุรกิจได้ดีมากๆให้มุมมองเรื่องพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยนะครับที่ค่อนข้างครอบคลุมแล้วก็ท่านที่3เนี่ยก็คนเนี้ยเราคนไทยจะคุ้นหน้าคุ้นตาเพราะว่าท่านเป็นพี่เรียกชื่อกันพี่เอกนะพี่เอกธรบดีนะพี่เอกธรบดีเนี่ยเป็นผู้บริหารระดับสูงนะซีเนียร์ไวท์เพรสิเดนต์ของธนาคารอะไรนะบัวหลวง BBL อ่ะที่เวียดนามอันนี้เราก็ ได้ทานข้าวกับพี่เอกแล้วก็นั่งคุยกันประมาณนี้นะครับดังนี้เราก็จะได้ข้อมูล ในเชิงที่ว่าปริมาณคนกู้หนี้ยืมสินสัดส่วนเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงเนี่ยที่ถามจากพี่เอกเนี่ยเป็นหลักเลยนะครับอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็ แต่มีภาพหนึ่งชี้ให้เห็นเพิ่มเติมว่ามันมีภาพหนึ่งที่ไม่เหมือนเมืองไทยมันมีส่วนที่เหมือนและส่วนที่ต่างนะครับส่วนที่ต่างคืออะไรนะครับส่วนที่ต่างคือคนเวียดนามเนี่ยตอนนี้ดอกเบี้ยเงินกู้ในการซื้ออสังหาเนี่ยมันแพงมาก 12-15% ต่อปีมันไม่ไหวอ่ะใช่ป่ะมันสูงมากมันกู้ไม่ไหวหรอกนะครับประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยคนที่ไม่มีเงินกู้เนี่ยเขาก็เช่าเอาส่วนคนที่พอมีเงินเนี่ยเขาซื้อสดเท่านั้นซื้อสดเท่านั้นนะครับแล้วก็สัดส่วนนะครับในการกู้ซื้อบ้านสัดส่วนในการกู้ซื้อบ้านก็มีเหมือนกันนะเว้ยไม่ใช่ไม่มีซะเลยนะก็มีเหมือนกันนะครับประมาณ 20% ของทั้งหมดของทั้งระบบของทั้งระบบนะครับถ้าเทียบกับเมืองไทยเนี่ยเมืองไทยประมาณ 40% ประมาณนี้นะประมาณ 40% นะของบ้านเขาเนี่ยประมาณ 20% จะเห็นได้ว่าก็ด้วยความที่พี่ว่าดอกเบี้ยมันสูงมากแหละนะครับมันเลยทำให้คนก็ไม่ค่อยกู้ซื้อบ้านใช่ป่ะประมาณนี้แต่ก็จะมาหนักค่าเช่าเอาแสดงว่าค่าเช่าก็น่าจะต้องแพงเพราะว่าดอกมันค้ำคอคนปล่อยกู้ไว้ปล่อยเช่าไว้ใช่แต่ครับแต่คนปล่อยเช่าก็ไม่คุ้มครับเบิร์ดเนี่ยพี่รู้สึกว่าข้อมูลตัวเลขมันแบบมันดูเขาเรียกไงคอนทราสต์กันอะมันดูไม่สมเหตุสมผลนะอย่างบ้านเราตอนนี้มันสมเหตุสมผลแล้วดอกเบี้ยเงินกู้เนี่ยต่ำใช่ไหม 2-3% ใช่ไหมไอ้ค่าเช่าเนี่ยก็อินไลน์กันนะก็อินไลน์กันเรียกได้ว่าคนเช่าเนี่ยก็พอๆกันกับที่ดอกเบี้ยจ่ายแต่ที่นู่นเนี่ยตอนนี้ค่าเช่าเนี่ยยิวประมาณสัก 4-5% นี่ขนาด 4-5% นะ ยังอยู่กันไม่ไหวเลยแล้วก็ธุรกิจใหญ่ๆอ่ะที่อยู่ในตลาดหุ้นเวียดนามเนี่ยที่ตอนนี้นะหลายคนคงพอถ้าใครตามหุ้นเวียดนามอยู่คงพอทราบว่ามันจะมีบางรายนะครับตอนนี้เบิร์ดที่แบบกำลังเร่งขยายสาขากำลังเร่งขยายสาขาเลยธุรกิจพวกนี้ตอนนี้ปิดเปิดขยายสาขา50สาขาแล้วก็ปิด20เพราะอยู่ไม่ได้ขาดทุนอะไรเงี้ยเนี่ยคือแบบแต่นี่ผมถามเหมือนหุ้นไทยบางตัวเวลาเขาขยายเยอะๆมันก็เป็นอย่างนี้ป่ะแต่มันก็ไม่ขนาดนี้เบิร์ดคือเรโชมันไม่คือใช่อยู่แล้วแต่ว่าเรโชมันก็ไม่เยอะขนาดนี้เป็นอย่างนี้หมายความว่าเปิดเยอะแล้วก็ปิดบางส่วนใช่เรื่องปกติแต่ว่าเพราะว่าโลเคชั่นไม่ดีก็ไม่เยอะขนาดนี้อย่างเซเว่นเนี่ยพูดถึงเซเว่นกันนะเซเว่นเนี่ยเปิดใหม่700สมมตินะเปิดใหม่700ปิดสักแบบ10สาขาคือเรโชมันแบบโอ้มันต่างกันมากอะไรเงี้ยนี่ออกมาแต่นู่นคือแบบเปิด50ปิด20อย่างเงี้ยเวิร์ดมันแบบเรโชมันโคตรเยอะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะนี่ก็เป็นภาพที่ ที่ได้เจอมานะที่รู้สึกว่ามันก็ค่อนข้างคอนทราสต์ค่อนข้างแปลกอะไรเงี้ยประมาณนั้นในความรู้สึกพี่รู้สึกว่ามันไม่อีควิลิเบียมอ่ะ
ทีนี้เราก็ไม่รู้ว่าฟังแล้วมันไม่ดีเลยนะผมฟังแล้วมันเหมือนรอมีเรื่องอะรอเกิดเรื่องเลยนะเพราะว่าเหมือนแบบไอ้สิ่งที่พูดมามันทำให้มันยังมีบางคนติดลบอยู่ตลอดอ่ะใช่ปะใช่ใช่อืมแล้วก็คนติดลบแต่คนเขามีวิลลิ่งที่แบบแต่คนของคนเวียดนามเนี่ยเออสิ่งที่แตกต่างบ้างนะสิ่งที่แตกต่างเนี่ยก็คือหนึ่งเมื่อกี้คือคนซื้อเงินสดเป็นหลักใช่ปะซื้ออสังหาซื้อเงินสดเป็นหลักนะครับข้อสองเนี่ยก็คือคนเขาไม่กลัวเจ๊งไม่กลัวเลยคนเขามีความขยันสูงมากมีความเป็นคนจีนอ่ะนี่หรอปะคือแบบขยันสุดๆอ่ะแล้วก็ไม่กลัวเจ๊งไม่กลัวล้มเหลวอะไรอย่างเงี้ยคือแบบโอ้โหเจ๊งทำใหม่เจ๊งทำใหม่แบบโอ้โหเนี่ยอันเนี้ยไม่เหมือนกันอันเนี้ยไม่เหมือนเลยดังนั้นเนี่ยก็อย่างบอกว่าอนาคตนะเบิร์ตต้องบอกก่อนว่ามันเป็นสิ่งที่คงไม่ได้มีใครสามารถล่วงรู้ 100% หรอกใช่ไหมครับแล้วก็ทำได้แค่ไฟล์เอาหาข้อมูลให้มากที่สุดเท่าที่เราพอจะหาได้นะครับแล้วสุดท้ายก็อยู่ที่วิเขาเรียกว่าอยู่ที่จักรยานแต่ละคนไม่ใช่อยู่ที่วิจารณญาณแต่ละคนว่าเราจะสามารถเข้าใจมันได้มากน้อยแค่ไหนครับการลงทุนมีความเสี่ยงเสมอนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องพยายามหลักการของ VI เนี่ยเราเนี่ยพยายามปิดความเสี่ยงด้วยการเพิ่มความรู้เพิ่มข้อมูลนะครับให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้สุดท้ายเนี่ย มันจะมีความเสี่ยงอยู่ก้อนนึงเบิร์ดที่เราไม่สามารถปิดมันได้คือเราไม่รู้อะนะสุดท้ายเราต้องเวทน้ำหนักเอาว่าเนี่ยความเสี่ยงหรือดาวไซส์เนี่ยเท่านี้นะกับอัพไซส์เนี่ยเราเลือกเราตัดสินใจยังไงโอเคไหมครับประมาณนี้อ้าวแล้วแต่ถามแล้วเหมือนรู้คำตอบว่าแล้วถ้าเป็น VI สมมุติว่าเรา select หุ้นรายตัวล่ะมันจะยังใช้ได้กับสถานการณ์ที่พี่มองว่ามันมีความเสี่ยงวิกฤตรออยู่อย่างนี้มั้ยหรือว่าก็เสี่ยงอยู่ดีครับก็ไม่คุ้มเสี่ยงใช่พี่ว่าบอกโอ้งั้นเพิ่มเติมประเด็นนี้เบิร์ดเศรษฐกิจเวียดนามเนี่ยนะส่งออกเป็นหลักส่งออกนะฟังดีๆนะ ยอดส่งออกนะยอดส่งออกนะมากกว่า GDP โอ้โหมากกว่าไทยเยอะสัดส่วนเนี่ยมากกว่าไทยเยอะนะครับส่งออกเนี่ยมากกว่า GDP อันนี้ประเด็นที่หนึ่งนะประเด็นที่สองเนี่ยนะครับ ปีหน้าถ้าอเมริกายุโรป recession ส่งออกกระทบไหมแน่นอนแน่นอนเนี่ยอันนี้นะสิ่งต้องเข้าใจนะครับประเด็นต่อมานะครับตอนนี้เนี่ยค่าแรงเนี่ยนะค่าแรงเนี่ยเริ่มไม่ถูกแล้วคล้ายๆจีนหลังเปิดใหม่ๆอะไรเงี้ยก็เริ่มไม่ถูกแล้วแต่ตอนแรกพี่บอกถูกกว่าไทย2เท่าใช่ภาพรวม ภาพรวมใช่ภาพรวมใช่ประมาณแต่เรื่องอะไรที่ไม่ถูกแต่ว่าเลยมันก็เพิ่มขึ้นมาเยอะอ่ะเบิร์ดเหมือนจีนไงเหมือนจีนน่ะจีนเนี่ย ก็ยังถูกแต่มันขึ้นมาหลายเท่าแล้วอ่ะมันคือมันไม่ได้เรียกว่าซุปเปอร์ชีพอ่ะนึกออกป่ะเมื่อก่อนมันเรียกว่าซุปเปอร์ชีพแต่ตอนนี้มันไม่ได้แบบซุปเปอร์ชีพขนาดนั้นแล้วอ่ะเนี่ยส่งออกแล้วก็ Samsung นะครับ Samsung เองเนี่ยก็ Samsung รายได้ของ Samsung ฟังดีๆนะรายได้ของ Samsung นะครับมีขนาดเท่ากับ 20% ของ GDP เวียดนามโอ้โหจังกับเป็นยิ่งกว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเราใช่ไหมท่องเที่ยวเรายัง 10% Samsung ล่อไป 20% ใช่เรียกว่าแสดงว่าไอ้พวกซื้อจริงกำไรนี่พนักงานซัมซุงแน่เลยพวกซื้อสดด้วยอะไรเงี้ยก็เนี่ยซัมซุงแล้วก็ซัมซุงใหญ่แค่ไหนสนามบินเนี่ยสนามบินเนี่ยมันจะมีพอร์ตหนึ่งอ่ะที่เอาไว้แบบเกี่ยวกับขนคาร์โก้ขนของอ่ะใช่ป่ะมีเทอร์มินอลหนึ่งเป็นของซัมซุงทั้งหมดเอาไว้ขนของซัมซุงเท่านั้นอะไรเงี้ยคิดดูแล้วกันว่าใหญ่แค่ไหนอะเนี่ยพี่รู้สึกว่าเศรษฐกิจของเวียดนามเนี่ยมันก็พึ่งพาต่างชาติค่อนข้างมากอั
มีข้อดีข้อดีข้อนี้แตกต่างจากจีนคือจีนเนี่ยพึ่งพาโดเมสติกเป็นหลักใช่ป่ะดังนั้นเนี่ย เขาก็คือเศรษฐกิจเขาเนี่ยเขาอาจจะมีเขาเรียกว่านโยบายบางอย่างเนี่ยเข้ามากดดันบริษัทในตลาดหุ้นได้สบายๆเพราะเขาไม่พึ่งต่างชาติแต่เวียดนามไม่ใช่ภาพคนละภาคกันเลยเวียดนามนี่พึ่งต่างชาติสุดๆเนี่ยดังนั้นเนี่ยการที่ กดระเบียบนโยบายเนี่ยจะแบบเหมือนผันผวนเหมือนจีนอะไรเงี้ยพี่คิดว่าอาจจะน้อยกว่าแต่อย่างนี้ถ้ามันพึ่งพาส่งออกมากๆค่าเงินผันผวนมันก็ยิ่งเอฟเฟกต์เป็นทวีคูณเลยทั้งด้านดีด้านร้ายใช่ครับแล้วค่าเงินของเวียดนามเองก็depreciate ทุกปีเยอะด้วยเงินเฟ้อปีละ 3-4-5% อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นไม่ใช่แล้วหมายถึงว่าไม่มีปัญหาไอ้เรื่องต้องใช้คำว่าเลยอย่างในบาทอ่อนบาทแข็งอันนั้นก็ดองเอ้ยดองปะดองครับดองใช่ครับดองแอลดองอ่อนดองแข็งโอ้โหเรียกไม่ชินเลยอย่างนี้เอาสมมุติอย่างไทยเนี่ยสมมุติว่าเงินอ่อนส่งออกก็ดีกำไรเพิ่มขึ้นหลายเท่าใช่ครับเงินแข็งกำไรก็หายหวบขาดทุนก็มีใช่ครับอย่างนี้ของเวียดนามก็ยิ่งแบบเอฟเฟกต์ในภาพทั้งเศรษฐกิจเลยป่ะทั้งกำลังซื้อใช่ช่วงดีก็อู้ฟู่กันเลยทั้งพนักงานทั้งโบนัสทั้งบริษัทใช่ครับใช่ครับไม่ดีก็แย่เลยอย่างนั้นเหรอใช่ครับดังนั้นเนี่ยถ้าปีหน้านะเบิร์ตถ้าปีหน้าเนี่ย EU-US นะเขา recession เต็มรูปแบบนะครับค่าเงินเขาจะอ่อนแน่นอนค่าเงิน US EU จะอ่อนงั้นค่าเงินฝั่งเราจะแข็งค่าเงินดองก็จะแข็งประมาณนี้บาทก็จะแข็งปีหน้าก็เป็นเทสใหญ่อีกอันนึงปัญหาใหญ่อีกอันนึงใช่ใช่ครับเนี่ยก็เป็นภาพคร่าวๆนะครับที่เนี่ยเท่าที่ไปเซอร์เวย์มาแล้วก็ได้ข้อมูลมาประมาณนี้อันนี้ต้องบอกก่อนว่าอันนี้คุยหลังไมค์กับพี่พาดก่อนมาทำคลิปแล้วล่ะคือจะเห็นว่าในคลิปเนี้ยเราพูดแต่เรื่องร้ายๆนะเพราะว่าเรื่องดีๆอ่ะทุกคนรู้กันอยู่แล้วเนาะว่าเวียดนามมันดียังไงบ้างประชากรอายุยังน้อยแล้วก็ตลาดหุ้นยังแบบยังถูกเมื่อเทียบกับบ้านเราบริษัทก็กำลังเติบโตคนก็เก่งๆก็เยอะเอนจิเนียร์ก็เยอะอะไรอย่างเงี้ยคนแบบวิศวะวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยก็เยอะใช่แล้วทั้งโลกก็กำลังให้ความสนใจไอ้พวกนี้เรารู้กันอยู่ละวันนี้ก็เลยมาพูดอีกมุมนึงมากกว่าที่อาจารย์ประภาสคอนเซิร์นอยู่เพราะว่าอันนี้ก็พูดกันหลังไมค์เหมือนกันอาจารย์ประภาสบอกว่าคือเป็น VI มันต้องมองดาวไซด์ก่อนใช่มองความเสี่ยงก่อนใช่ครับทีนี้ก็ไปประเมินว่าไอ้ความเสี่ยงที่ฟังมันเนี่ยคิดว่าเป็นยังไงเมื่อเทียบกับอัพไซด์ใช่ครับแล้วทีนี้อันนี้ตกลงว่าคุยกันได้แค่ไหนวะคือประเด็นหนึ่งที่พี่เคยเกิดมาในทุกคลิปเวลาคนถามถึงลงทุนต่างประเทศเนี่ยก็คือเรื่องการเมืองใช่แชร์เท่าที่แชร์ได้ได้ไหมว่าพี่ไปดูแล้วเป็นยังไงไปคุยกับคนในนั้นว่าเป็นยังไงก็จริงๆแล้วเนี่ย การแอคชั่นของรัฐบาลเวียดนามเองเนี่ยพี่คิดว่าก็เอฟเฟกทีฟนะก็ดูเอฟเฟกทีฟนะคือเด็ดขาดเหมือนจีนใช่เด็ดขาดเหมือนจีนแต่ว่ามันก็เป็นเวแก้ไขปัญหาก็เป็นเวแก้ไขปัญหาแล้วเขาก็มีความพยายามอย่างมากที่จะแก้ไขปัญหาให้มันดีขึ้นน่ะให้มันดีขึ้นน่ะประมาณนั้นพี่ว่าเอาในภาพรวมดีกว่านะครับในภาพรวมเนี่ยเพราะว่าจริงๆที่ไปก็คุยเรื่องการเมืองเยอะมากเลยแต่ว่าก็เลยเอาภาพรวมดีกว่านะครับว่าภาพรวมคือโอเคนะภาพรวมคือโอเคก็คืออย่างที่บอกว่ามีการวางแผนค่อนข้างยาวเพราะว่าเขาเนี่ยรัฐบาลเวียดนามมีที่ปรึกษาที่ปรึกษาเนี้ยมาจากสิงคโปร์อย่างเงี้ยก็
เรียกว่าเหมือนถ้าใครไปสิงคโปร์จะเคยเห็นภาพว่าพี่เคยไปสิงคโปร์กับกลุ่ม CP เราก็ได้ไปเหมือนกับอะไรอ่ะไปรับฟังอ่ะนะครับท่าน governor ที่สิงคโปร์เนี่ยเขาฉายภาพให้เราดูครับว่าเนี่ยอีก40ปีข้างหน้าสิงคโปร์จะเป็นยังไง แล้วเขาก็มีภาพเลยเบิร์ดว่าเนี่ย10ปีข้างหน้าจะเป็นยังไง20ปีจะเป็นยังไงมีเป็นภาพเลยนะเป็นเขาเรียกเป็นภาพอ่ะเออเป็นกราฟิกเลยว่า10ปีเป็นพิชชิ่งเลยฮะพิชชิ่งพรีเซนต์ใช่ใช่ใช้งานเลยเออ10ปีเป็นอย่างนี้20อย่างนี้30เป็นอย่างนี้40เป็นอย่างนี้โอ้บ้าไปแล้ว แล้วก็ตอนเนี้ยพี่ไปมาก็ผ่านมา10ปีแล้วนะ เอ้ยไม่ถึงเกือบ10ปีไอ้เกือบ10ปีเนี้ยก็เห็นเลยว่าภาพของสิงคโปร์ก็ตามรถแมพเป๊ะเลยอะไรอย่างเงี้ยนะก็เนี่ยเวียดนามเองอ่ะก็มีรถแมพเหมือนกันว่าอีก20ปีข้างหน้าอีก30ปี40ปีข้างหน้าเนี่ยเวียดนามจะเป็นยังไงเนี่ยก็เป็นภาพที่พี่คิดว่าก็น่าสนใจมีกลยุทธ์ที่ดูดีอะไรเงี้ยน่าสนใจก็คิดว่า มันเขาเหมือนกับเขาเรียนรู้อะจากคนอื่นด้วยเรียนรู้จากคนอื่นด้วยนะเรียนรู้จากประเทศอื่นๆประเทศข้างเคียงประเทศใกล้เคียงอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นก็คือดูโดยรวมพี่ว่าใช้ได้อยู่รัฐบาลน่าสนใจระยะยาวพี่ว่าน่าสนใจมากแต่อย่างที่บอกว่าในระยะกลางระยะสั้นถึงกลางเนี่ยก็พี่มีความกังวลเรื่องที่เล่าไปให้ฟังนั่นแหละเรื่องเดียวเลยเบิร์ตเรื่องเดียวเลยที่กังวลคืออย่างนี้เหตุผลเนี่ยเป็นเพราะว่าโดยธรรมชาติเนี่ยนะครับตัวอสังหาเนี่ยนะครับมันจะเป็นอุตสาหกรรมอะที่ใหญ่มากๆของทุกประเทศในโลกดังนั้นเนี่ยมันมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจสูงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อะไรเงี้ยประมาณนั้นแต่ถ้ามันผิดปกติไปสักเครื่องยนต์นึงเงี้ยมันก็ จะยังไงอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้แปลว่าสิ่งที่เราพูดกันเนี่ยมันจะ ต้องเกิดในทางร้ายแรงที่สุดเสมอไปนะมันก็ไม่จำเป็นนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเขาก็ยังมีความการเรียนรู้กับเพื่อประเทศเพื่อนบ้านที่มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วอะไรเงี้ยว่าทีนี้ก็ต้องอยู่ที่ว่าแล้วเขาจะแก้ยังไงต่างหากอ๋อแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาก็เป็นเพราะว่าเขาเป็นประเทศคอมมิวนิสต์ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยประเทศเขาเนี่ยมันไม่ใช่ real estate นะหรือคือบ้านเราเนี่ยเราเป็นเจ้าของที่ดินใช่ไหมแต่ที่นั่นเนี่ยเป็น right of use ทั้งหมดเป็น right of use สิทธิ์ในการใช้ทั้งหมดทั้งประเทศแล้วมันต่างกันยังไงสมมติผมซื้อมีตังซื้อสดมาแล้วคือเขาจะเอาคืนเมื่อไหร่ก็ได้อย่างเงี้ยหรอใช่เอาคืนเมื่อไหร่ก็ได้เป็นสิทธิ์ของรัฐบาลแล้วก็ทำบ่อยด้วยทำอยู่เรื่อยๆด้วยแต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องการเมืองแล้วก็คือไอ้บริษัทยักษ์ใหญ่อะที่บริษัทอสังหาพวกนี้ก็จะมีเหมือนกับความสัมพันธ์ที่ดีกับภาครัฐนั่นแหละแล้วก็อาจจะมีแบบนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยทำให้การได้มาของที่ดินมันจะมีหลายรูปแบบเลยการได้มาของที่ดินของสมมติ developer จะต้องเอาที่ดินมาใช่ไหมจะเอาจากไหนอ่ะมันต้องแบบในการได้มาของที่ดินแง่ร้ายก่อนเลยถึงคิดในแง่ร้ายก่อนเลยว่าเอามาจากไหนรูปแบบอ่ะจะมีหลายรูปแบบเลยพูดเปิดไว้อย่างเงี้ยกันว่ามันมีหลายรูปแบบเนี่ยซึ่งเนี้ยมันก็แล้วก็การเมืองเองเนี่ยชักจะเริ่มลงลึกเรื่อยๆแล้ว การเมืองมีพรรคเดียวเหมือนจีนเลยการเมืองมีพรรคเดียวพรรคคอมมิวนิสต์แต่ว่าในพรรคการเมืองเดียวเนี่ยมันก็มีขั้วขั้วนี้ขึ้นขั้วนี้ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอืมเราอยู่ไปแค่นี้ดีกว่า ก็เป็นธรรมชาติของการเมืองแหละมันธรรมชาติธรรมชาติมันต้องมีมากกว่าหนึ่งฝ่ายอยู่แล้วแหละใช่ใช่ใช่อ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ไปพิจารณากันแล้วกันเพราะว่าเรื่องการเมืองมันก็วิเคราะห์ได้ระดับนึงอะสุดท้ายมันก็แบบพยากรณ์อะไรไม่ค่อยได้หรอกใช่อ่ะโอเคครับอันนี้อ่ะมีอะไรที่พี่อยากจะแชร์ไหมเกี่ยวกับเวียดนามหรือหมดละประมาณนี้นึกไม่ออกละ
แล้วเป็นความเห็นพี่ก็อย่างที่บอกว่า พี่คิดว่าภาพในอนาคตเนี่ยของเวียดนามอ่ะพี่คิดว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆอันนี้พี่เคยพูดหลายครั้งแล้วใช่ไหมว่าพี่สนใจเวียดนามพี่สนใจอยู่แล้วเพียงแต่ว่า อย่างที่เล่าไปเลยแบบว่าพี่ต้องรอโอกาสแบบนี้แหละนะครับรอจังหวะที่ดาวไซด์มันแบบเออลิมิตหน่อยอะไรเงี้ยนะครับปัญหาของนักลงทุนมือใหม่นะครับคือมือใหม่เนี่ยชอบมองอัพไซด์ชอบมอง มองโอกาสมองออปปอร์ทูนิตี้แต่ไม่ค่อยมองดาวไซด์ไม่ค่อยมองริสเนี่ยก็ต้องปรับนะครับคืออย่างนี้เบิร์ตถ้าวันนี้พอร์ตเราเล็กมีแค่แสนสองแสนล้านหนึ่งอะไรเงี้ยเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยหมดแล้วหาใหม่ได้ใช่ป่ะแต่ความคิดเนี้ยเป็น mindset ที่ไม่ได้ถูกต้องนะกับ VI นะกับ VI นะกับ VI นะคือมันเหมือนกันเล่นเผายิงฉุบอะเบิร์ตคือถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากรวยเร็วอ่ะมันต้องเสี่ยงสิวะพี่เป่ายิงฉุบกับเบิร์ดชนะตู้มครั้งหนึ่งพี่เอาเงินเบิร์ดมาหมดเลยเฮ้ยลองนึกภาพดูเบิร์ดถ้าเราเนี่ยออลอินหรือว่าแบบเบ็ดมากๆอะไรเงี้ยและเสี่ยงมากๆอะไรเงี้ยมองหาโอกาสแล้วก็เทคริสก์อย่างเดียวนะครับเราเป่ายิงฉุบชนะสัก20ครั้งติด เราจะเริ่มมีไบแอสละเบิร์ดว่ากูเก่งกูคือแบบเทพเจ้าแห่งการเป่ายิงฉุบนึกออกป่ะอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั้นเนี่ยมันจะยิ่งย่ำใจมันยิ่งประมาทมากขึ้นมันจะยิ่งมองข้ามความเสี่ยงไปคือความเสี่ยงมันมีอยู่คู่กันตลอดเวลาออฟมีโอกาสมีริสเสมอริสแน่ๆจุดเด่นของริสคืออะไรจุดเด่นของริสคือมันอาจจะไม่เกิดหรือเกิดขึ้นก็ได้นี่คือริสแปลว่าความเสี่ยงมันถ้าเกิดขึ้นแน่นอนมันไม่ใช่ความเสี่ยงครับแต่มันคือมีโอกาสเกิดหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้นี่คือความเสี่ยงดังนั้นเนี่ยเรามีโอกาสได้ออปปอร์ทูนิตี้นั้นแต่ลองนึกภาพดูนะครับเบิร์ดคิดตามพี่นะสมมตินะวันนี้เรามี 100,000 บาทเราลงทุนโป้งเรากำไร 100% โอ้จาก 100,000 เป็น 200,000 พอเราโตเร็วมากเลยเบิร์ดเราเป่ายิงฉุบอีกโป้งจาก 200,000 กลายเป็น 400,000เราเป่ายิงฉุบอีกโป้งจาก 400,000 กลายเป็น 800,000 แต่ถ้าเราพลาดเจอความเสี่ยงนั้นเพียงครั้งเดียวจาก 800,000 เนี่ยราคาหุ้นเนี่ยอาจจะลดลงมา 50-80% ได้เลยในครั้งเดียวถ้าลดลงมา 50% จาก 800,000 หรือ 400,000 เราต้องมาเป่ายิงฉุบชนะอีกอ่ะอีกหลายครั้งอ่ะกว่าจะมันจะได้กลับมาเป็น 800,000 เท่าเดิมหรือโชคร้ายนะครับจาก 800,000 ลดมา 80% เนี่ยเหลือแค่แสนกว่าบาทมันจะเป็นอย่างนี้เดินหน้า39ถอยหลัง29เดินหน้า39ถอยหลัง49อยู่อย่างเงี้ยเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังอยู่อย่างเงี้ยนี่คือภาพของนักทุนมือใหม่ทุกคนไปลองสังเกตดูมันจะเป็นแบบเนี้ย เดินหน้า3ถอยหลัง2บ้างเดินหน้า4ถอยหลัง5บ้างอะไรอย่างเงี้ยเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังอยู่อย่างเงี้ยสุดท้ายผ่านไป3ปี5ปีย่ำอยู่กับที่ดังนั้นการพยายามปิดความเสี่ยงเนี่ยมันทำให้เรามันดูเหมือนเผินๆนะเบิร์ดมันดูเผินๆว่าเหมือนเดินโตช้าจังเลยจากแสนไปแสนสองโอ้โหช้าแต่ประเด็นคือมันเพิ่มไม่หยุดไงคีย์คือข้อนี้นะคีย์มันคือเราปิดความเสี่ยงเพื่อให้มันแบบไม่ลดลงอ่ะให้มันแบบค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆแล้วลองนึกภาพดูว่าถ้าพอร์ตคุณนะเติบโตขึ้นจาก100,000เป็น10 ล้านเป็น50 ล้านแล้วถ้าคุณยังเทคริสแบบเดิมอ่ะด้วยไมซ์เซ็ตแบบเดิมๆอ่ะหาย 50% จาก50เนี่ยพี่บอกเลยเบิร์ดกล้าพูดเลยนะครับว่ามีคนเป็นแบบนี้จริงๆนะเบิร์ดไม่ได้พูดเล่นนะครับมีคนที่โด่งดังขึ้นมาเป็น VI พอร์ตใหญ่เป็นนักลงทุนพอร์ตใหญ่เนี่ยจากแสนมาเป็น50ล้านเป็น100ล้านแล้วสุดท้ายไมซ์เซ็ตจะเป็นไมซ์เซ็ตแบบเดิมอ่ะก็คือเบิร์ดพี่บอกว่าmindset เนี่ยนะมันไม่ได้เปลี่ยนกันได้ง่ายๆนะมันไม่ได้เปลี่ยนได้ง่ายๆอ่ะมันเป็นความเชื่อไปแล้วอ่ะนะครับนะคุณจะต้องรอให้คุณขาดทุนหรือติดลบ 50% วันที่คุณมีพอร์ต100ล้านลบ 80% วันที่คุณมีพอร์ต100ล้านหรือวันนี้คุณต้องฝึกมันอ่ะ mindset มันคือสกิลอย่างนึงที่ต้องฝึกอ่ะฝึกให้คิดอย่างถูกต้องตั้งแต่วันแรกนะครับประมาณนี้แล้วสุดท้ายพอร์ตคุณจะแบบ sustainable growth อ่ะประมาณนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้
อันนี้พี่พูดนี่เหมือนนึกถึงแบบเรื่องนูโรมาเอ้ยเรื่องนูโรไซเอนส์เลยอ่านเรื่องเด็กคือเขาบอกว่าเมื่อไหร่ที่เด็กไอ้สมองคนเนี่ยแหละถ้ามันไฟอ่ะมันก็จะวายอ่ะก็คือถ้ามันถูกนึกเรื่องนั้นมันก็เกิดเหมือนประกายในเซลล์สมองเนี่ยแล้วมันก็เชื่อมเส้นประสาทกันพอมันเชื่อมปุ๊บมันก็เริ่มกลายเป็นนิสัยดังนั้นเด็กคิดเรื่องอะไรคิดในแง่ดีคิดในเรื่องหรือว่าฝึกเรื่องอะไรมากๆมันก็จะกลายเป็นนิสัยอย่างนั้นนะเป็นสกิลนั้น ใช่เลย mindset มัน mindset มันต้องใช้อาศัยเวลาเนาะมันไม่ได้แบบเปลี่ยนปึ้งได้เลยมันไม่ใช่อ่ะคือถ้าไปสมมติถูกฝึกสมมติว่าเด็กถูกฝึก mindset แบบเป็นนักเก็งกำไรมามันก็จะแบบเชื่อมไปแล้วอะเชื่อมไปแล้วใช่เขาถึงบอกเด็กมันถึงแบบเรียนภาษาเร็วอะเพราะว่ามันเชื่อมง่ายไงทีนี้อยากรู้ว่าสมมติว่าวันหนึ่งเวียดนามเกิดวิกฤตอสังหาสมมติเฉยๆนะฮะอย่างที่พี่คิดจริงๆพี่คิดว่าถึงวันนั้นนะพี่จะยังไงต่อพี่จะทำอะไรต่อพี่จะลงซื้อดัชนีหรือพี่จะแบบรายตัวแน่นอนไปหาหุ้นรายตัวแน่นอน แต่จะบอกว่าตอนนี้ก็เริ่มแล้ว คือที่ไปมาเนี่ยจริงๆแล้วก็ ไปหาไอเดียหุ้นรายตัวด้วยคือหุ้นแต่ละตัวเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงที่แตกต่างกันไปมีเหมือนผู้บริหารมี mindset ที่แตกต่างกันอะไรเงี้ยก็ไปดูเวมกันเช่นยกตัวอย่างมีหุ้นอยู่ตัวหนึ่งแล้วกันชื่อ Wincom นะวินกรุ๊ปดังตัวนี้ดังนะครับก็ทำพวกค้าปลีกด้วยใช่ป่ะอะไรด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็มีรถชื่อ Winfast Winfast เนี่ยก็ขายในเวียดนามแล้วก็ไปขายในในอเมริกาด้วยประมาณนี้เนี่ย Winfast ก็ถือเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไปคุยกับคนเวียดนามเลยอันนี้คุยกับคนโลคอลเลยคุยกับคนโลคอลเยอะๆหลายๆคนเลยเขาไม่ชอบกันเพราะว่าอารมณ์เหมือนคนไทยกับไทยลุ่งความรู้สึกกันเห็นภาพแบบเดียวกันความรู้สึกแบบเดียวกันเลยเขาบอกว่าคนเวียดนามบางคนนะย้ำว่าบางคนนะไม่ใช่ทุกคนนะบอกว่ารถนี้ไม่ซื้อหรอกวินฟงวินฟาสอะไรไม่เท่อะไรเงี้ยคือดีไซน์มันพี่ว่าใช้ได้นะแล้วก็เขาเนี่ยซื้อเครื่องยนต์ซื้ออะไรอะไรเนี่ยมาจากเยอรมันก็คือ BM คือคุณภาพมันดูโอเคนะเบิร์ดคุณภาพมันดูโอเคเพียงแต่ว่าเขามองว่าราคาก็แพงอะไรเงี้ยแล้วก็จุดบริการก็น้อยอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้เหมือนไม่เหมือนไม่ได้เป็นเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้พัฒนาเองอะไรเงี้ยนี่ออกมาไม่ได้เป็นเจ้าของนวัตกรรมหรืออะไรเงี้ยประมาณเทคโนโลยีใช่อะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยก็ว่าคนหมายถึงไม่มีซิกเนเจอร์หรือว่าอะไรแบบนั้นอะไรแบบนั้นใช่แล้วก็เขาบอกว่า มันมีอีกประเด็นนึงที่น่าสนใจอันนี้ก็ได้มาเพิ่มเติมจากคนโลคอล ก็คือเขาบอกว่าเนี่ยพนักงานวินคอมอ่ะพนักงานวินคอมอ่ะ 1. ได้ส่วนลดพิเศษ 2. ได้ผ่อนยาว ได้ผ่อนยาวหลายเดือนอ่ะมากๆเนี่ยปี2ปีอะไรเงี้ยประมาณนี้ 3. ได้สิทธิประโยชน์ที่จอดรถฟรีอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเขาบอกว่า ถ้าเป็นพนักงานเนี่ยก็อาจจะอยากซื้อก็ได้อะไรเงี้ยแต่นี่มันแปลว่า รถจำนวนรถที่มันขายได้น้อยมากๆในเวียดนามเงี้ยมันก็อาจจะเป็นวินคอมปลาไปซะเยอะแล้วอะไรเงี้ยส่วนหนึ่งไงเป็นพนักงานใช่ไหมเออเหมือนตอนนั้นที่ไปอ่ะเหมือนตลาดหุ้นเวียดนามบริษัทมันชอบเป็นอย่างนี้นะเหมือนบริษัทหนึ่งแบบทำสักกระเบือยันเรือรบอ่ะใช่เหมือนถ้าเป็นยุคนี้เขาเป็นแบบซูเปอร์แอปใช่ไหมแต่นี่ไม่ใช่ซูเปอร์แอปนะไม่ใช่แอปเลยแต่ว่าเป็นบริษัทเป็นแบบอิฐปูนนี่แหละแต่ว่าชอบทำหลายๆอย่างซึ่งใช่ซึ่งอย่างนี้พี่ว่าเป็นยังไงไม่น่าจะดีป่ะ
คือไอ้ดีไม่ดีพี่มันตอบด้วยตอบไม่ได้หรอกว่าดีไม่ดีจากการทำแบบนี้ตอบไม่ได้เบิร์นเพียงแต่ว่าพี่คิดว่ามันจะทำให้เราอะวิเคราะห์ยากขึ้นมากเออวิเคราะห์ยากขึ้นมากแน่นอนอันเนี้ยทันทีอย่างร้านขายยาอย่างเงี้ยฟาร์มาซิตี้อย่างเงี้ยก็แบบขยายเร็วมากนี่แหละขยายเร็วแต่ว่ามันจะมีบางเวิร์กนะที่โฮจิมินเนี่ยบางเวิร์กเนี่ยเป็นแบบเวิร์กร้านขายยามีเป็น10ล้านเลยร้านขายยามีเป็น10ล้านไม่เก็ตเลย แต่มันจะมีแค่ไม่กี่ร้านเบอร์รู้สึกจะเป็นร้านเบอร์2อ่ะจำชื่อไปเป๊ะไม่ได้แล้วนะแต่เป็นเบอร์2อ่ะหาข้อมูลไม่ยากเบอร์2เนี่ยมีคนต่อคิวเลยไปเบอร์1เนี่ยที่มีสาขาเยอะๆเนี่ยฟาร์มาซิตี้เนี่ยคนน้อยมากเลยแต่พนักงานเยอะพนักงานเยอะจนสาขาเยอะกว่าเนี่ยบางทีมันคือเรามองเผินๆไม่ได้อ่ะเบิร์ดเหมือนกันเลยนี่หว่าร้านยาเนี่ยแล้วไปเปิดติดกันมันคล้ายกันมากเลยโปรดักคล้ายกันมากไม่คล้ายเหมือนเนี่ยเออเหมือนแต่มันจะมีความต่างในดีเทลเบิร์ดเช่นอย่างฟาร์มาซิตี้เนี่ยมีความเป็นโมเดิร์นสูงมากเหมือนโมเดิร์นเทรดอ่ะโมเดิร์นเทรดอ่ะสูงมากแต่ว่าอย่างร้านยี่ห้ออื่นเนี่ยจะมีความเป็นทรดิชันนอลสูงกว่าบ้านๆกว่าแต่คนติดเลยนะเนี่ยอันนี้มันก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องวัดเหมือนกันอันนี้พูดยาก เพราะว่าอย่างนี้ถ้าลองนึกภาพไป20ปีที่แล้วเนี่ยนะครับ20ปีที่แล้วเนี่ยภาพก็เหมือนเมืองไทยคือตอนนี้เศรษฐกิจที่เวียดนามเนี่ยมีเป็น traditional trade อ่ะ 80% เป็น modern trade 20เองนี่ออกมาเลยแบบเหมือนมี room to growth อ่ะประมาณนี้นะครับประมาณนั้น แต่ตอนนี้ภาพยังไม่เห็นแบบนั้นความหมายคืออย่างที่บอกว่าคนเนี่ยยังมีความนิยมใน traditional สูงมากๆจริงๆก็ไม่รู้ว่ามันจะเปลี่ยนเมื่อไหร่อะไรเงี้ยนึกไม่ออกเหมือนกันนั้นแต่ในระยะสั้นไงระยะ 2-3 ปีอย่างเงี้ยการขยายสาขาเนี่ยจริงๆแล้วดูเป็นคอสที่หนักมากแล้วก็ยังไม่มีกำไรอย่างเงี้ยก็ราคาเช่าก็สูงเห็นป่ะคือมันมีอะไรหลายอย่างที่มันยังขัดกันอยู่อะไรเงี้ยเออก็ดูยากอ่ะโอ้โหนึกภาพถ้าอีกหลายๆปีนี่มีปอกหุ้นเข้าปากหุ้นเวียดนามนี่สุดติ่งมากเลยนะมานั่งแกะหุ้นเวียดนามเนี่ยไม่เคยเห็นเหมือนกันเออไม่แน่ไม่แน่ตอนกำลังหาช่องทางอยู่ที่บอกว่าเก็บข้อมูลทั้งหมดอะไรเงี้ยให้เหมือนเมืองไทยเนี่ยจะเก็บยังไงอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยอืมเออก็ความยากของสาวเวียดนามเออจริงอ่ะก็รอติดตามแล้วกันนะครับว่าเผื่อมีอะไรจะมาอัปเดตแต่ว่าอาจารย์มาภาคก็ไม่ได้เน้นเท่าหุ้นไทยอ่ะนะอันนี้ต้องบอกกันไว้ก่อนต้องมีเรื่องใหญ่ๆจริงๆถึงจะมาได้พูดคุยกันแต่วันนี้ที่ฟังแล้วเห็นภาพอย่างหนึ่งคือเออเวลาแบบคนมีความรู้ไปกับอย่างผมเคยไปอย่างเงี้ยมันต่างกันเยอะเหมือนกันนะคือพอไปแล้วแบบนัดคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ไม่มีส่วนได้เสียแต่ว่าคืออยู่ในนั้นเยอะเราไม่มีส่วนได้เสียอย่างเป็นนักธุรกิจไทยอยู่ในเวียดนามไม่ใช่แบบไม่ใช่ CEO บริษัทตลาดหุ้นมาพรีเซนต์อย่างเงี้ยโบเกอร์อย่างเงี้ยเออเออโบเกอร์เออใช่โบเกอร์คงกะหรอกนะคงจะบอกว่าไม่ดีเลยอะไรคงกะเออเวลาไปที่เคยไปนี่ก็คือแบบจะเป็นอย่างนั้นแหละเป็น CEO เป็นโบเกอร์ซึ่งมันก็เป็นมุมนึงแหละแต่ว่ามันก็แน่นอนใช่ป่ะเขาพูดถึงบริษัทตัวเองมันก็จะแบบนึงแต่นี่เป็นคนกลางที่ไม่มีส่วนได้เสียมันก็จะแบบหนึ่งแล้วหลายคนด้วยแล้วอยู่มานานด้วยไม่ใช่แบบเพิ่งอยู่แป๊บๆแต่ละคน10-20ปีก็ต้องขอบคุณลูกศิษย์ท่านหนึ่งด้วยนะก็คือคุณตั้มใช่ไหมครับตั้มใช่เออที่เป็นตัวตั้งตัวตีเป็นไกด์เป็นทุกอย่างใช่เป็นผู้ประสานงานทุกอย่างใช่แล้วก็อาหารที่ไปทุกมื้อโหแบบอร่อยมากทุกมื้อเลยคือเขาเป็นเจ้าถิ่นจริงๆอะเนาะรู้ว่าคนไทยชอบกินอะไรรู้หมดใช่ถูกปากมากทุกมื้อเลยมื้อที่เขาล่ำลือกันอะก็คือซีฟู้ดของจริงร้านแบบร้านในลืมนะไม่แพงแต่ว่าแบบโอ้โหแบบอร่อยสุดๆอะเวิร์ดเออ
นี่กวนที่ไปเวียดนามกันเนี่ยรอบเนี้ยแพลนกันต่อแล้วนะว่ารอบน่าจะไปเมื่อไหร่เออคืออร่อยอร่อยมากน่าเที่ยวนะอร่อยอร่อยจริงผมแต่ว่าพูดถึงเออแต่ว่าคงไม่ต่างโฮจิมินห์ก็ไม่ได้น่าเที่ยวมากนะคือโฮจิมินห์มันน่าศึกษาข้อมูลเนี่ยแต่พวกดานังซาปาอะไรเงี้ยนะที่แบบเออสวยๆอะไรเงี้ยน่าไปอะไรเงี้ยอืมรอบหน้ารู้สึกจะเป็น family trip นะล่ะเรียนเชิญนะเรียนเชิญเออหมายถึงผมนะไม่ใช่คุณผู้ชมนะฮะใช่ใช่เดี๋ยวแบบสนครับสนครับสนข่ากันมาสนใจค่ะอ่ะโอเคเออแต่พูดถึงอาหารนี่ผมจำได้ตอนไปอะเด็ดไปกินบนเรือสำราญไปแบบทริปศึกษาหุ้นอย่างเงี้ยแหละเออไปกินบนเรือสำราญแล้วไอ้ชั้นหนึ่งของเรือสำราญก่อนที่จะขึ้นไปกินข้างบนมันจะมีตู้ปลาแล้วเป็นปลาแบบเดี๋ยวที่เขาจะมาทำให้กินตัวใหญ่เลยนะแล้วภาพที่เห็นคือเขาหย่อนแมงสาบเป็นอาหารให้ปลากินนะ ในขณะที่คนแบบกำลังต่อคิวขึ้นทัวร์คือคณะทัวร์กำลังขึ้นไปคือสิ่งที่เขาทำแสดงว่าเขาไม่ได้กังวลว่าลูกค้าจะรู้สึกยังไงกับภาพนั้นเลยนะเออตัวใหญ่เลยนะโอ้โหหมายถึงแมงสาบอ่ะมันอาจจะมี perception ไม่เหมือนกันหรือเปล่าหรืออาจจะแบบสารอาหารสุดยอดเออสารอาหารอะไรอย่างเงี้ยเออสุดยอดโปรตีนแน่นอนเออถ้าเป็นสาวๆนี่ยังไงอ้วกแทบพุ่งหลอนเลยไม่กินปลาเลยมื้อนั้นอ่ะโอ้ perception แหละก็ใครมีประสบการณ์เกี่ยวกับเวียดนามก็มาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับโอเคเดี๋ยวมาตอบคำถามกันหน่อยดีกว่านะครับได้ครับคำถามแรกก็ถามว่าสอบถามอาจารย์นะครับถ้าบริษัทที่เรายังถือหุ้นอยู่ออกจากตลาดหลักทรัพย์ไปแล้วเรายังคงสามารถซื้อขายหุ้นของบริษัทได้ไหมครับถ้าได้โดยช่องทางไหนแล้วปันผลยังคงได้รับเหมือนเดิมหรือเปล่าครับขอบถามเป็นความรู้ครับเอออยากรู้ครับข้อแรกนี้ครับเบิร์ดพอบริษัทอยู่นอกตลาดหุ้นใช่ไหมครับก็เหมือนบริษัทนอกตลาดทั่วไปเลยเบิร์ดก็คือเราสามารถขายหุ้นได้แต่ก็ เราต้องไปออกใบหุ้นก่อนนะ ตอนนี้เราซื้อหุ้นเนี่ยแต่เราไม่มีใบหุ้นนะคือมันถูกเก็บข้อมูลเอาไว้นะถูกเก็บข้อมูลเอาไว้นะครับแต่ถ้าเราอยากพอเราออกนอกตลาดเนี่ยเราจะได้ใบหุ้นมาได้ใบหุ้นก็คือว่าเนี่ยนายจุดๆเป็นเจ้าของหุ้นบริษัทจุดๆจำนวนเท่านี้หุ้นจำนวนหุ้นอย่างเดียวด้วยนะไม่มีราคาหุ้นนะจำนวนหุ้นนะมีราคาพาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะอยู่นอกตลาดมันไม่มีราคาหุ้นนะทีนี้ถ้าอยากขายเนี่ยเราก็ต้องเอาใบหุ้นเนี้ยไปขายสิทธิ์ให้คนอื่นไปขายเอาเองนะขายเอาเองเลยใช่ขายยากปีละสักอะไรเงี้ยขับขายเออพี่ว่าได้ใช่ใช่ใช่ขายอย่างนั้นเลยขายเองเลยขายเองเลยแล้วก็ถามตอบคำถามเรื่องปันผลนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายบริษัทล้วนๆครับถ้าก็เหมือนบริษัทนอกตลาดอะเบิร์ตคือถ้ามีนโยบายปันผลกันเขาก็จ่ายปันผลครับแต่ถ้าเขาไม่จ่ายเราก็ไม่ได้ก็แค่นั้นเลยครับพอนึกออกก็คือเอาง่ายๆเหมือนเราหุ้นบริษัทกับเพื่อนแหละแล้วเราก็ถือหุ้นอยู่อย่างนั้นเลยใช่ป่ะครับใช่เหมือนอย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยมีหลักฐานว่าเออเราถือหุ้นจริงๆตามกฎหมายเลยเหมือนกันเป๊ะครับเหมือนกันเป๊ะไม่ต่างกันเลยครับโอเคคำถามที่2ก็ถามว่าสวัสดีครับพี่ประภาสครับขอสอบถามเกี่ยวกับการทำ QE และการทำ QT ของธนาคารกลางสหรัฐหน่อยครับว่าคืออะไรทำเมื่อไหร่และจะส่งผลอย่างไรบ้างกับเศรษฐกิจและตลาดหุ้นในภาพรวมครับขอบคุณพี่คำถามนี้น่าสนใจนะดูทุกคลิปเลยครับโอ้ขอบคุณมากครับอุ๊ยพี่ว่าคำถามนี้มันดูได้อีกคลิปนึงเลยนะเบิร์ดนั้นพี่ว่าเรามาทำคลิปอีกคลิปนึงอธิบายต่างหากดีกว่าไหมเออได้ๆคือเพราะหลักๆเนี่ยคร่าวๆเนี่ย QE มันก็คือการอัดเงินเข้าไปในระบบนั่นแหละ
นะครับเพื่อเพิ่มสภาพคล่องอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ QT ก็ตรงข้ามกันคือถอนเงินออกมาถ้าง่ายๆนะมันก็แค่นี้นะครับแต่ถ้าอยากรู้รายละเอียดเนี่ยก็เดี๋ยวทำอีกคลิปนึงดีกว่ามันก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปอ่ะเอาคือเอาสั้นแต่ยาวกว่าเมื่อกี้อีกหน่อย คือยังไงอ่ะมันก็คือการอัดฉีดเงินกับการถอนเงินออกอ่ะคือ จุดประสงค์มันเนี่ยก็หลักๆเนี่ยก็เพื่อเป็นการเหมือนกับกระตุ้นเศรษฐกิจนั่นแหละสมมติว่าพอเศรษฐกิจไม่ดีใช่ไหมเริ่มมีปัญหาอะไรเงี้ยใช่ไหมครับสิ่งหนึ่งที่จะเกิดปัญหาขึ้นคือสภาพคล่องเบิร์ดสภาพคล่องนะครับเช่นถ้าคนมีความกังวลใช่ไหมครับมีความกังวลเนี่ยเราก็มักจะสมมตินะยกอย่างคนทั่วไปก่อนนะเราก็มักจะอาจจะขายทรัพย์สินเสี่ยงใช่ไหมขายทรัพย์สินเสี่ยงนึกก่อนถอนเงินจากธนาคารใช่ไหมอะไรเงี้ยเห็นไหมมันจะแบบมันจะขาดสภาพคล่องอ่ะเบิร์ดพอเราขายสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยมันก็ทำให้ราคาสินทรัพย์เนี่ย มันตกลงใช่ไหมมันตกลงใช่ไหมอย่างเงี้ยเป็นต้นมันก็ มันคือการอัดเงินเข้าไปเนี่ยเพื่อประคองไงเพื่อเติมเขาเรียกว่าเติมสภาพคล่องแล้วก็ประคองราคาอารมณ์บ้านเราอ่ะก็มีหลักการคล้ายๆแบบนี้นะแต่ไม่ใช่รัฐบาลเป็นเรื่องของการที่ตลาดทรัพย์เนี่ยอนุญาตให้บริษัทเนี่ยสามารถบริหารราคาหุ้นได้ด้วยการซื้อหุ้นคืนอารมณ์เดียวกันเห็นไหมหลักการเดียวกันเนี่ยก็คือเนี่ยถ้าคุณเนี่ยมีเงินสดเหลือเยอะแล้วราคาหุ้นคุณไม่ดีราคาหุ้นลงมาหนักมากเลยเนี่ยบริษัทสามารถซื้อหุ้นคืนได้แต่ในทางกับการเมื่อคุณซื้อหุ้นคืนแล้วเนี่ยภายในระยะเวลาที่กำหนดเนี่ยคุณสามารถขายหุ้นคืนได้ด้วยนะเนี่ยเห็นไหมก็เหมือน QE QT นี่แหละก็คือเป็นการบริหารสภาพคล่องบริหารราคาสินทรัพย์อย่างเงี้ยครับเบิร์ดไม่ให้มันแบบเกิดแพนิคมากจนเกินไปอะไรเงี้ยครับเบิร์ดจริงๆมันอารมณ์คล้ายๆกับอย่างนโยบายเราเที่ยวด้วยกันหรือแบบเขาเรียกอะไรนะอะไรนโยบายแบบที่รัฐบาลกระตุ้นเศรษฐกิจอะให้ช็อปช่วยชาติช็อปอะไรชิมช็อปใช้คนละครึ่งอะไรพวกนี้มันซีลิ่งอารมณ์อย่างนั้นปะมัน ไม่เชิงครับไม่เชิงคือไอ้มาตรการแบบนั้นอะชิมอะไรนะช็อปช่วยชาติหรืออะไรเงี้ยมัน direct to ประชาชนโดยทุกประชาชนแต่ QEQT เนี่ย เป็นการประคองความเชื่อมั่นมากกว่าอย่างที่บอกเบิร์ดว่าความเชื่อมั่นเนี่ย สำคัญมากความเชื่อมั่นสำคัญมากเบิร์ดถ้าคนแพนิคถ้าคนขาดความเชื่อมั่นเมื่อไหร่เนี่ยนะครับตลาดอะวิกฤตหนักกว่าเดิมเยอะเอาแล้วเวลาบอกฉีดอัดฉีดลงมาได้ฉีดไปที่ไหนที่พันธบัตรส่วนมากก็ตลาดใช่พันธบัตรตลาดอะไรเงี้ยตลาดทุนตลาดเงินอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นซึ่งมันทำให้พยุงในราคาไอ้พวกนี้ใช่ ใช่ใช่ครับก็ทำให้คนไม่ตกใจยังกล้าจับจ่ายใช่ใช่ถอยถ้ามันล่วงเยอะคุณก็จะตกใจอาจจะยิ่งใช่ครับมันเหมือนเป็นนโยบายนึงอะเบิร์ตเพราะจริงๆแล้วเนี่ยอย่างอเมริกาเองเนี่ยไอ้อัดฉีดเงินไปที่ประชาชนโดยตรงก็มีนะก็มีต่างหากนะอืมก็มีต่างหากอ่ะโอเคเดี๋ยวไว้มีโอกาสถ้ามีเรื่องอย่างเงี้ยในข่าวเนี้ยเดี๋ยวเอามาว่ากันเต็มๆนะครับดีดีเพราะว่าถ้าอยู่ๆทำขึ้นมาเริ่มนี้เลยเนี่ยคนดูจะจึ๋งนึงเงาเงาใช่เพราะมันมีสาระมากเกินไปต้องเอาตอนที่มันมีอารมณ์มาปนเยอะๆจริงจริงบางที มีความสนใจร่วมเนาะใช่ใช่อ่ะคำถามต่อมาเขาถามว่าทำไมรายได้รวมลบต้นทุนรวมไม่เท่ากับ EBITDA Gross Profit และ EBITDA เหมือนหรือต่างกันขอบคุณล่วงหน้าครับโอ้ต่างกันมากครับไม่เหมือนไม่ตรงอยู่แล้วครับเรื่องปกติครับถ้ามันตรงกันมันก็จะเป็นชื่อเดียวกันไปละ คืออย่างนี้ครับเบิร์ดรายได้เนี่ยปกตินะแต่ตัวที่ผิดปกติอ่ะคือรายจ่ายคืออย่างนี้ครับในต้นทุนสินค้าใช่ไหมครับหลายคนอาจจะเข้าใจว่าในต้นทุนสินค้าเนี่ยคอสอะนะครับคอสกูโซเนี่ยในอดีตเนี่ยต่อไปเหมือนชื่อคอสละนะครับในคอสเนี่ยหลายคนเข้าใจผิดเบิร์ดว่ามันคือต้นทุนสินค้าเท่านั้นซึ่งมันไม่ใช่ไม่ใช่นะครับคือคอสเนี่ยนะครับมันหมายถึงรายต้นทุน ซึ่งทำให้เกิดสินค้าทั้งหมดฟังอีกครั้ง
ต้นทุนหรือรายจ่ายก็ได้อะรายจ่ายที่ก่อให้เกิดสินค้าดังนั้นนะครับมันมีอะไรบ้างครับหนึ่งวัตถุดิบใช่ไหมraw material เนี้ยชัวร์อยู่แล้วเข้าใจง่ายแต่ค่าแรงก็ใช่นะครับสมมติเราต้องจ้างคนงานเนี่ยเพื่อปรุงอ่ะเพื่อปรุงเนี่ยอันเนี้ยถือเป็นคอสนะครับไม่ใช่ SG&A นะไม่ใช่นะครับถือเป็นคอสถือเป็นคอสเห็นไหมมันมีพวกนี้มาเกี่ยวข้องด้วยนะครับแล้วถ้ามีโรงงานล่ะเห็นไหมเริ่มมาแล้วโรงงานนะเป็นสิ่งปลูกสร้างซึ่งสิ่งปลูกสร้างมีค่าเสื่อมใช่ป่ะนะครับงั้นค่าเสื่อมโรงงานเนี่ยอยู่ในต้นทุนนะครับไม่อยู่ใน SG&A นะครับเห็นไหมดังนั้นเนี่ยนั่นแปลว่าในต้นทุนนะครับเบิร์ตมันมีรายจ่ายที่ไม่เป็นตัวเงินเนี่ยอยู่เยอะอยู่ด้วยรายจ่ายที่ไม่เป็นตัวเงินก็คือพวกค่าเสื่อมพวกนี้อยู่ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยพอรายได้ลบต้นทุนเนี่ยนะมันจึงไม่เท่า EBITDA แน่นอนคนละตัวกันเลยว่า EBITDA เนี่ยนะ EBITDA เนี่ยต้องหัก SG&A ออกด้วยนะ EBITDA ต้องหัก SG&A ออกแต่ต้องบวกค่าเสื่อมกลับเข้าไปต้องบวกค่าเสื่อมกลับเข้าไป EBITDA เนี่ยจุดประสงค์มันเนี่ยคือต้องการจริงๆแล้ว EBITDA เนี่ยมันควรไปเทียบกับ EBIT มากกว่าไม่ควรไปเทียบกับ GP เลยนะครับมันคนละประเด็นกันนะคืออย่างนี้ครับ financial ratio เนี่ยแต่ละตัวนะครับแต่ละบรรทัดเนี่ยมันมีจุดประสงค์จุดเด่นจุดด้อยในการพิจารณาไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันครับGross Profit เนี่ยมันเป็นการเปรียบเทียบเขาเรียกว่าประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุน Gross Profit นะประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุนส่วน EBITDA เนี่ยเอาไว้ดูประสิทธิภาพในการสร้างกระแสเงินสดเห็นไหมคนละเรื่องกันเลยนะGross Profit เนี่ยจะมีเงินสดไม่มีเงินสดไม่สนเห็นไหมมันสนคนละมุมกันสังเกตไหมครับมันสนคนละมุมกันมันสนว่าเอ้ยบริษัทเนี่ยบริหารต้นทุนเนี่ยดีแค่ไหนGross Profit นะส่วน EBITDA คือมองว่าเอ้ยธุรกิจเนี้ยเฮ้ยมันมีความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดอะได้เยอะแค่ไหนคนละมุมกันเห็นไหมครับfinancial ratio เนี่ยนะครับทุกตัวทุกบรรทัดมีจุดประสงค์แตกต่างกันทุกตัวครับเราต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเลยครับว่าจุดประสงค์มันคืออะไรครับจริงๆ2ตัวนี้ลองไปย้อนดูใน EP แรกๆลองเสิร์ชดูในว่าลงทุนกล้วยๆแล้วก็2คำเนี้ยนะครับมีพูดไล่เรียงมาเยอะเหมือนกันโดยเฉพาะไอ้เรื่องที่เน้นเรื่องงบการเงินนะครับใช่ขอบคุณสำหรับคำถามทุกท่านเลยอีกสัก2-3คำถามแล้วกันคำถามแรกนะครับถามประจำอีกแล้วนะเขาถามว่าเอ๊ะเคยตอบป่าววะลองถามโอเคแล้วเสร็จแล้วโอเคคำถามนี้แล้วกันคำถามสุดท้ายแล้วกันเขาถามว่าเรื่องวอลเลนที่ว่าไม่มีทางราคาต่ำกว่าหุ้นแม่ยังไม่ค่อยเข้าใจยกตัวอย่าง BTS ราคาใช้สิทธิ์11-12บาทในขณะที่ราคาหุ้นแม่8-9บาทหมายความว่าอย่างไรคะอยากให้ช่วยอธิบายวิธีใช้อีกตัวเลขขอตัวเลขอีกทีได้ปะยกตัวอย่าง BTS ราคาใช้สิทธิ์11-12บาทในขณะที่ราคาหุ้นแม่8-9บาทหมายความว่าอย่างไรคะและอยากให้ช่วยอธิบายวิธีใช้สิทธิ์เพิ่มเติมเราพอร์ตเล็กมากไม่มีมาที่มาแนะนำคือต้องเข้าใจก่อนว่าวอร์เรนต์นั่นคืออะไรนะต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนวอร์เรนต์เนี่ยคือสิทธิ์ในการเพิ่มทุนในอนาคตสิทธิ์ในการเพิ่มทุนในอนาคตคีย์เวิร์ดคือคำว่าเพิ่มทุนกับคำว่าอนาคตนะครับมันแปลแบบนี้มันแปลว่าวอร์เรนต์เนี่ยนะครับมันจะมีราคาวอร์เรนต์แล้วก็ค่าแปลงสิทธิ์ค่าแปลงสิทธิ์เนี่ย ก็คือราคาในการเพิ่มทุนนั่นแหละเบิร์ตครับโอเคไหมก็คือตัวเงินในการเพิ่มทุนเลยตัวเงินในการเพิ่มทุนเลยนะครับทีนี้อย่างหลายๆเคสเนี่ยเราจะเห็นว่าราคาแปลงสิทธิ์เนี่ยมันแพงกว่าหุ้นในปัจจุบันราคาหุ้นในปัจจุบันอันนี้เรื่องปกติเบิร์ตเรื่องปกติมากสุดๆหุ้นส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นถ้ามีอนาคตที่ยาวไกล
ถ้ามีอนาคตที่ยาวเช่นไอ้วอลเลนตัวเนี้ยสิทธิ์ในการแปลงหุ้นในการเพิ่มทุนนะครับอีก5ปีสมมุติ อีก5ปีลองคิดดูนะเบิร์ดถ้าธุรกิจเนี่ยเขายังสามารถที่จะทำธุรกิจเติบโตได้พี่ถามว่าราคาหุ้นวันนี้กับราคาหุ้นอีก5ปีข้างหน้ามันจะเท่าเดิมไหมไม่เท่าถ้ากำไรเพิ่มขึ้นราคาหุ้นต้องเพิ่มใช่ไหมนั่นแปลว่าวอลเลนแบบนี้ผู้เจ้าของบริษัทเนี่ยออกวอลเลนมาเนี่ยเพราะอะไรเพราะเขาต้องการบอกต้องการสื่อว่าเฮ้ยอนาคตเนี่ยฉันมั่นใจว่าราคาหุ้นจะเพิ่มมากกว่านี้แน่นอนแต่อันนี้จ่ามันไม่ได้เป็นแฟกต์อันนี้จ่ามันไม่ได้เป็นแฟกต์คือมันเป็นแค่ความเชื่อมั่นของผู้บริหารซึ่งไม่น้อยเลยที่พอถึงเวลา exercise ราคาหุ้นแม่ก็ยังต่ำกว่าราคา exercise สุดท้ายวอลเลนเอ็กซ์ไซส์ก็คือเปลี่ยนแปลงจากวอลเลนเป็นหุ้นแม่ไงเขาเรียกเอ็กซ์ไซส์ก็คือราคาใช้สิทธิ์ใช่ปะใช่ราคาใช้สิทธิ์อันเดียวกันเขาเรียกราคาเอ็กซ์ไซส์นะครับมีไม่น้อยเลยเบิร์ดที่พอถึงเวลาเอ็กซ์ไซส์พอถึงเวลาแปลงสิทธิ์ราคาแปลงสิทธิ์ก็ยังมากกว่าราคาหุ้นแม่มีไม่น้อยเลยเบิร์ดดังนั้นคำถามเบิร์ดอยากจะแปลงหุ้นไหมไม่อยากก็เหมือนก็คือเหมือนไปซื้อหุ้นแพงทำไมล่ะสิใช่ก็ในเมื่อสมมติราคาวันนี้ในตลาด10บาทราคาแปลง15บาทสมมติจะแปลงทำไมอ่ะดังนั้นวอร์เรนเนี่ยจะจ่ายเงิน15บาทซื้อหุ้น10บาททำไมใช่ถูกต้องดังนั้นเนี่ยตัวแล้วเนี่ยก็จะหมดอายุไป0ก็0ไปอันนี้คือแบบเบสิกแพรคทิสก่อนนะจะมีท่ายากอีกจะมีแอดวานซ์อีกเอาเบสิกก่อนเดี๋ยวโดยสรุปก็คือว่าวอลเลนต์เนี่ยคือสิทธิ์ในการเพิ่มทุนในอนาคตถูกต้องซึ่งคนที่บริษัทที่ออกวอลเลนต์มาก็คืออยากได้เงินไปใช้ก่อนใช่ป่ะอยากได้เงินเหมือนไม่ใช่อยากได้เงินในอนาคตก็เพิ่มทุนในอนาคตไงวอลเลนต์นี่เขาแจกฟรีนะอ่ะอยากได้เงินในอนาคตใช่มีแผนใช้เงินในอนาคตอ๋อซึ่งจะเพิ่มทุนในอนาคตไงมันคือสิทธิ์ในการเพิ่มทุนในอนาคตไงไม่ใช่วันนี้ไม่ใช่วันนี้อ๋อโอเคสิทธิ์ในการเพิ่มทุนในอนาคตก็คือจะได้บริษัทก็จะได้เงินมาใช้ในอนาคตก็เลยออกวอลเลนต์มาใช่และคนที่ถือวอลเลนต์เนี้ยก็คือถ้าถือต่อไปโดยมากก็จะหวังว่าบริษัทก็จะโตขึ้นจนราคาของหุ้นเนี่ยมันมากกว่ามากกว่า exercise price ใช่สมมติไอ้ค่าแปลงมัน15บาทหุ้นเดิมมันเคย10บาทผ่านไป5ปีมันขึ้นไปเป็น20บาทเออแปลว่าถ้าเราแปลงสิทธิ์เราก็เหมือนได้ซื้อหุ้น20บาทในราคา15บาทใช่แล้วเบิร์ดใช่แล้วเพราะบอกแล้วเพราะบอกอะไรเขาแจกมาฟรีไงแต่ถ้าเกิดตรงกันข้ามราคามันยัง10บาทไอ้ราคาแปลง15บาทก็แปลว่าถ้าเราไม่รู้เรื่องไปแปลงเนี่ยก็คือเราซื้อหุ้น10บาทในราคา15บาทใช่ครับที่เหลือก็เป็นการกุศลไปได้บุญไปได้บุญเพราะเราช่วยบริษัทซึ่งเราก็จะไม่ทำใช่ป่ะเราก็จะไม่ทำบุญด้วยวิธีอย่างนี้เราก็จะปล่อยไปทั้งมันใช่ครับแปลงปล่อยมันสูญไปดังนั้นเขาก็จึงมักขายวอลเลนกันอ้าวแล้วใครจะซื้อล่ะทั้งนั้นอ่ะก็ต้องเป็นคนอื่นไงที่อาจจะยังเชื่ออยู่ว่าเอ้ยมันอาจจะดีได้อะไรอย่างเงี้ยมันมีเรื่องประหลาดๆเกิดขึ้นในตลาดหุ้นทุกวันเบิร์ดวอร์เรนเนี่ยนะสมมติวันนี้วันสุดท้ายสุดท้ายเลยนะแล้วก็ราคาแปลงสิทธิ์เนี่ยก็แพงกว่าหุ้นแม่ฟังดีๆนะวันนี้วันสุดท้ายละวอลเลนอายุวันสุดท้ายละราคาแปลงสิทธิ์ก็แพงกว่าหุ้นแม่ก็มีคนซื้อแบบ ATC ด้วย
ADC คือซื้อสิ้นวันอ่ะคือซื้อแล้วขายต่อไม่ได้แล้วอ่ะก็มีคนซื้องงไหมซื้อไปทำอะไรวะ อันนี้แหละเป็นขั้นแอดวานซ์ระเบิดขั้นแอดวานซ์เนี่ยมันก็มีเหตุผลอยู่บ้างมีเหตุผลอยู่บ้างมันอาจจะเกิดขึ้นได้บ้างในกรณีที่1 out of the money ไม่เยอะ เช่นราคาแปลงสิทธิ์เนี่ยอาจจะแพงกว่าหุ้นแม่นิดหน่อยเบิร์ด 3% 5% เป็นไปได้2สภาพคล่องของหุ้นแม่ต่ำมากแล้วก็เลยมาซื้อวอลเลนเอาซื้อพรีเมียมหน่อยนี่ออกไหมซื้อพรีเมียมหน่อยซื้อแพงหน่อยแต่ก็เอ้ยไม่เป็นไรเราอาจจะเห็นอนาคตที่มัน ก็ยังโอเคอยู่แล้วอาจจะมองว่าเอ้ยราคาหุ้นแม่ตอนนี้ก็ถูกใช่ไหมแต่ว่าไปซื้อในตลาดซื้อยากใช่ซื้อวอลเลนได้วอลลุ่มเยอะกว่าอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่แพงกว่านิดหน่อยไม่เป็นไรอะไรเงี้ยก็มีเหตุผลอยู่บ้างก็นี่แหละก็มีท่าซับซ้อนอ่ะเยอะครับเอ้ยแล้วอย่างเวลาบริษัทจังหวะที่เขาออกวอลเลนมาเงี้ยมันจะมีเรื่อง dilution effect อะไรบ้างปะมี จริงๆแล้วนะจริงๆแล้วนะเอาความจริงนะความจริงตอนออกวอลเลนเนี่ย dilution effect ยังไม่เกิดมันจะไปเกิดตอนแปลงสิทธิ์ dilution ก็คือเผื่อมือใหม่มากก็คือว่าตัวหุ้นเนี่ยมูลค่ามันลดลงด้วยเหตุผลบางอย่างแต่นี่ใช่ปะไม่ใช่ dilution แปลว่าเจือจาง dilution คืออย่างนี้ dilution effect คือการมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้นตัวหารเพิ่มขึ้นทำให้กำไรหรือผลตอบแทนของเราต่อหุ้นมันลดลงอ๋อซึ่งมันก็จะไปเกิด dilution effect วันที่แปลงสิทธิ์ใช่เพราะว่ามีจำนวนไม่ได้เกิดขึ้นที่แจกวอลเลนเพราะอยู่ๆก็มีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้นจากไอ้ที่ถูกแจกฟรีไปเมื่ออดีตหลายปีก่อนใช่ไหมใช่ถูกต้องแต่นี้ มันยังไม่แน่นอนไงแต่ว่าตลาดก็อาจจะมีความกังวลอยู่บ้างตลาดก็อาจจะมีความกังวลอยู่บ้างถ้าบริษัทเนี่ยแจกวอลเลนแล้วก็ แต่สุดท้ายมันไม่ใช่ simple practice อะคือ มันก็จะมีบางเคสที่ว่าแจกวอลเลนแล้วมีกำหนดระยะเวลาในการแปลงวอลเลนเนี่ยระหว่างทางเรื่อยๆแล้วก็ราคาแปลงสิทธิ์ก็สูงขึ้นราคาแปลงสิทธิ์สูงขึ้นอย่างเงี้ยตลาดก็อาจจะไม่กังวลเพราะว่าก็มันไม่กระทบราคาในวันนี้กระทบในอนาคตอะไรเงี้ยก็มันหลายท่านึกออกคือมันเป็นแค่แฟกเตอร์เดียวใช่ใช่มันมีแฟกเตอร์อื่นอีกใช่ถูกต้องโอเคก็ขอบคุณสำหรับทุกคำถามนะครับท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องตลาดหุ้นหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับการเงินหรืออะไรก็ลองถามกันเข้ามาได้นะครับจะให้อาจารย์ประภาสช่วยตอบให้ในคลิปถัดๆไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณพี่ประภาสแล้วก็ทุกๆท่านที่มารับชมด้วยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ